สวัสดีครับทุกท่านครูมาแล้วนะครับยินดีต้อนรับสู่ไลฟ์ห้องเรียนความสุขกับดร.ณัฐครั้งที่593นะครับเป็นยังไงบ้างวันศุกร์ได้พักผ่อนกันบ้างหรือยังครับเสาร์อาทิตย์นี้ทำอะไรบ้างวันนี้วันศุกร์นะครับครูก็มาสบายๆ2เรื่องนะแต่ไม่รู้สบายๆหรือเปล่าเพราะเนื้อหาเยอะมากถ้าเนื้อหาเยอะมากก็อาจจะตัดไม่เอาครบแต่ว่าจะเปิดให้ท่านถามคำถามนะครับเนื่องจากวันศุกร์นะวันนี้นะครับครูเติมเนื้อหามาเล่าจากเมื่อวานมีใครได้นำเทคนิคเมื่อวานที่เราคุยกันเรื่องเทคนิคการจำนะลืมเรื่องที่ร้ายๆซะลืมความทรงจำร้ายๆซะแล้วก็พยายามสร้างความทรงจำดีๆแล้วก็เพิ่มปริมาณความทรงจำดีๆเพื่อเปลี่ยนชีวิตให้มีความสุขได้นะเป็นเทคนิคหนึ่งจากเรื่องนี้นะครับใครจำเทคนิคจากเมื่อวานได้ไหมวันนี้เราจะมาต่อกันนะครับวันนี้เราจะมาต่อเรื่องความจำกันต่อแต่เป็นความจำในบริบทที่น่าสนใจก็คือว่าเหมือนก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือการใช้ชีวิตที่เราใช้อยู่แล้วนะถ้าคุณมองในหลักพุทธศาสนานะมันก็เหมือนกับว่าสมัยโบราณเนี่ยสมัยพุทธกาลจะคิดจะพูดจะทำเนี่ยโดยมากเราก็ใช้กายกับใจเราเท่านั้นใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เรามีอุปกรณ์สื่อสารมากมายมันเป็น extension ของการได้ลงได้คิดได้พูดได้ทำใช่ไหมเช่นพวกโซเชียลมีเดียต่างๆนะผ่านอุปกรณ์สารพัดแบบน่าจะเป็นมือถือแท็บเล็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์ก็ตามมันเป็น extension ของกายกับใจของเราที่เราจะใช้ในการสร้าง output นะถ้าจะพูดถึงในเชิงศัพท์ของคุณหมอก็มาสวัสดีชิองจากเล่มนี้นะเป็นการสร้าง output สร้าง output คือสร้างกรรมดีสร้างกุศลนั่นเองนะเราสามารถใช้สิ่งที่เรามีนะน่าสนใจนะสิ่งที่เรามือในมือมือถือนะมีเหมือนกันทุกคนจะยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมเราเป็นบางคนใช้เป็นเครื่องมือประหัตประหารกันทางวาจานะมี hate speechfake news สร้างไปสร้างอกุศลนะ fake news ก็โกหกใช่ไหมผู้สารนะ hate speech ก็เป็นคำพูดที่ก่อให้เกิดความพยาบาทอาฆาตมาร้ายนะถ้าจะมองในแง่ศีลนะมันผิดอาชีวธรรมกศีลนะคือยุยงส่อเสียดทำให้คนแตกแยกกับทำนองนี้นะครับนะกับบางคนมีเครื่องมือเดียวกันนะแต่ว่าเอาไปใช้สร้างกุศลจริงๆแล้ว destiny is in your hand หมายความว่าชะตาชีวิตอยู่ในมือถือของท่านไม่ใช่อยู่ในมือของท่านอย่างเดียวถูกไหมเราจะสร้างโลกของเราให้เป็นยังไงก็ได้ขึ้นอยู่กับตัวเรานะวันนี้คุณหมอขบาสวัชชีอองจะนำเทคนิคที่น่าสนใจมากอันหนึ่งมาฝากก็คือว่าใช้โซเชียลมีเดียยังไงให้มันช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานของท่านไม่ถึงกับเป็นการทดแทนหน่วยความจำในสมองนะแต่เป็นการประสานงานระหว่างคุณหมอใช้คำว่าในสมองกับนอกสมองนะหน่วยความจำในสมองกับนอกสมองใช้ยังไงเพื่อให้โซเชียลมีเดียเนี่ยช่วยพัฒนาสมองเราช่วยพัฒนาความจำเราไม่ใช่ the other way round นะเพราะบางคนนั่งถ่ายจอไปเลื่อยเปื่อยเนี่ยสมองก็เข้าสู่โหมดไม่ทำงานนึกออกไหมโหมดเอื่อยเฉยโหมดขี้เกียจโหมดไม่ productive เนี่ยแต่เราสามารถในทางกลับกันใช้ในการกระตุ้นสมองใช้ในการสร้างความสุขใช้ในการพัฒนาสมองป้องกันสมองเสื่อมและอื่นๆอีกมากมายทำงานเก่งขึ้นนะอันนี้จะเป็นเนื้อหาในบทที่เราจะคุยกันและถ้าเวลาเหลือนะครับช่วงท้ายไลฟ์วันนี้นะครูก็จะนำเล่มเทคนิคนึงจากหนังสือที่ครูแปลนะครับทำทีละอย่าง just one thing จากดร. Rick Hansen ผู้เขียนสมองพุทธะที่เป็นเล่ม2ของสมองพุทธะนะครับมันเป็นบทสั้นๆ52บทซึ่งผู้เขียนนะดร. Rick เขาบอกครูบอกว่าเหมือนกับว่าเป็น1เทคนิค1วิธีปฏิบัติให้ลงมือทำได้ทำทีละอย่างนี่คือทำสัปดาห์ละอย่างถ้า1ปีผ่านไปท่านทดลองทำ52บทเนี่ยนะ52บทเนี่ยก็คือท่านจะได้ทดลองทำอะไรดีๆใหม่ๆตัวเองตลอด1ปีซึ่งเป็นวิธีพัฒนาสมองพัฒนาจิตใจสู่ความเป็นพุทธะประมาณวันนี้ครูนำมาฝาก1เรื่องนะครับครูเปิดแบบสุ่มๆแล้วนะแปลไปหลายปีแล้วนึกว่าจะเอาเรื่องอะไรมาฝากดีไปเจอเรื่องนี้มันคล้ายๆกับเรื่องที่อาจารย์ครูที่คอร์สวิปัสสนาที่มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่เคยสอนนะครับนะคุณอ้อมครับคุณกำลังคอมเมนต์ในชื่อของพี่อีกแล้วนะโอเคนะแล้วถ้ามีเวลาจะมีคำโค้ดก่อนนอนสำหรับคืนวันศุกร์นำมาฝากนะ believe and achieve นะครับเพราะว่าครูซื้อเล่มนี้เพราะอะไรรู้ไหมมันเหมือนพระพุทธองค์เคยตรัสไว้นะจิตเตนะนิยติโลโกโลกหมุนไปตามความคิดถ้าท่านเชื่อยังไงชีวิตท่านก็จะเป็นอย่างนั้นวันนี้ก็ได้หยิบโค้ดน่าสนใจมาฝากนะระหว่างนี้ขอทักทายท่านที่เข้าห้องตอนแรกๆเราก็จะเริ่มเข
ข้าเนื้อหาเลยนะครับถ้าใครอยากจะชวนครูคุยเรื่องอะไรต่างๆที่ไม่ใช่เป็นเรื่องทูเตรมาวันนี้มีคำถามที่ร้อนใจอยากจะให้ถามหรือคิดว่ามีประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมห้องหรือท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยถามได้นะครูสามารถทิ้งเนื้อหาที่เตรียมไว้ได้หมดเลยเพื่อประโยชน์ของท่านผู้ฟังนะครับเหมือนอย่างที่บอกครูมาทำไลฟ์ทุกครั้งเนี่ยท่านคงรู้นะนักเรียนเก่าครูมาทำไลฟ์ด้วยความรู้สึกไงนักเรียนเก่าอยากตอบคุณไหมว่าเหมือนวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตนะนี่อาจจะเป็นการสอนครั้งสุดท้ายเป็นการไลฟ์ครั้งสุดท้ายเพราะฉะนั้นเรามีอะไรเราอยากให้หมดบางทีเนื้อหาที่เราคิดว่าเตรียมมาเนี่ยนะมันอาจจะมีประโยชน์ท่านจริงแต่ไม่แน่นะถ้ามีบางท่านมีคำถามได้ถามเข้ามาเป็นประโยชน์กับทุกท่านครูก็ยินดีตอบให้นะครับแต่อย่าถามประเภทว่าเมื่อไหร่จะพาไปเลี้ยงราเมงขอเวลานิดนึงนะอีกเดี๋ยวใจเย็นๆขอเวลาอีกไม่นานนะครับพี่แตนมาท่านแรกเลยระยองมาแล้วสวัสดีครับคุณสรรสนีสวัสดีครับคุณพิชนุชสวัสดีครับคุณพระจันทร์งามมาแล้วนะพิษณุโลกคุณอ๊อฟมาแล้วให้ดาวหลายดวงเลยขอบคุณนะครับคุณมดมาแล้วนะครับมีใครอีกคุณสรรสนีใช้เทคนิคที่ครูสอนแชร์ข้อความดีๆขอบคุณมากนะครับคุณสรรสนีเนี่ยแชร์ไปทุกวันเลยอนุโมทนานะครับพี่แตนบอกว่าเพิ่งกลับจากไปทานข้าวเพื่อนญี่ปุ่นท่องไปจากบ้านครับอมตะเกียบดีมากพี่แตนน่ารักมากในที่สุดก็เอาเนื้อหาที่ครูสอนซึ่งดูเหมือนจะนอกเรื่องกันนะไปทานข้าวกับเพื่อนญี่ปุ่นไหนคุณพี่แตนมีอะไรมาเล่าฝากเพื่อนพวกเราเพื่อนห้องเรียนความสุขบ้างครับมีอะไรมาฝากเล่าฝากครูไหมไปทานข้าวกับเพื่อนญี่ปุ่นแล้วเป็นยังไงนะดีจะกินไปนึกถึงครูไปชื่นใจนะครับแล้วครูก็ไปสู่ส่วนหนึ่งของมื้ออาหารเขานะพี่แตนไงเผลออมท้องไปจากบ้านว่าไม่อมตะเกียบแต่เผลออมไปนะไม่เป็นไรหรอกคนญี่ปุ่นเขาคงเข้าใจนะครับนะคุณสนใจมาแล้วนะสุขโขทัยมาแล้วสวัสดีครับวันนี้เข้าเรื่องของเราเลยนะเมื่อวานท่านจำได้ไหมว่าครูพูดถึงคำว่าความจำชวนท่านคุยเรื่องความจำเวลาพูดถึงว่าความทรงจำหรือ memory เนี่ยท่านนึกถึงความรู้สึกยังไงใช่ไหมบวกลบใช่ไหมแล้วครูก็นึกความทรงจำภาษาญี่ปุ่นมาเรียกว่าอะไรจริงๆมีหลายคำครูไม่ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นหลายปีมากนะแต่หนึ่งในนั้นน่าจะเป็น omoide นะ omoi masOmoide มั้งถ้าจำไม่ผิดนะ Omoide มันจริงๆมันแปลว่านึกออก Omoi คือคิดหรือนึกนะแล้วเดะเนี่ยก็คือแปลว่า Demas ออกมานะคือจริงๆบอกจริงๆแล้วมันตรงกับหลักการทำงานของสมองภาษาญี่ปุ่นนี่ก็ทำเป็นเล่นไปนะว่าภูมิปัญญาคนญี่ปุ่นโบราณเนี่ยจำได้เนี่ยคุณหมอคามาสวัชิยองบอกว่ามันคือการนึกออกเพราะอะไรรู้ไหมยกตัวอย่างนะสมมติครูถามท่านนะว่าสมัยปิดเทอมม.4 ขึ้นม.5 หรือเปิดปิดเทอมม.5 ขึ้นม.6 ไปที่ไหนไปทำอะไรกันบ้างอยากตอบไหมมาถึงครูทวนคำจำอีกแล้วอีกหน่อยไม่มีใครเข้าห้องเรียนแล้วครูชอบถามเรื่องอดีตซึ่งจำไม่ได้ใช่ไหมคุณนิชาสวัสดีครับคุณครูแอร์สวัสดีครับคุณปลายฟ้าสวัสดีครับฟังไปด้วยทำงานไปด้วยขอบคุณมากนะครับที่แวะมาไหนบอกครูหน่อยซิตอนปิดเทอมม.4 ขึ้นม.5 เนี่ยทำอะไรกันบ้างกิจกรรมภาคฤดูร้อนปิดเทอมทำอะไรกันบ้างครับจำได้ไหมอันเงียบกริบเลยถามงี้ปุ๊บออกจากห้องหมดเลยจำไม่ค่อยได้ใช่ไหมอย่าว่าแต่ท่านเลยครูก็ต้องเลยก็ม .4 ทำอะไรใช่ไหมเพราะมันไม่ชัดนะม .3 ขึ้นม .4 อาจจะจำได้เพราะเป็นช่วงรอยต่อบางท่านแยกโรงเรียนใช่ไหมหรือม .5 ขึ้นม .6 หรือม .6 ขึ้นปี1เนี่ยบางท่านอาจจะเป็นรอยต่อเหมือนกันคือไปสอบเทียบหรือสอบเข้ามหาลัยใช่ไหมแต่ม .4 ขึ้นม .5 นี่มีกิจกรรมอะไรหลักๆเดี๋ยวก่อนต้องขอตั้งหลักไว้ก่อนใช่ไหมเพราะอะไรถ้าท่านวัย40-50แล้วมันนานแล้วใช่ไหมมีตอบได้นะโอ้โหสุดยอดหน่อยดูซิมีใครตอบว่าคุณเอาไปปิดเทอมไปค้างบ้านคุณย่าและบ้านญาติๆอันนี้ตอบแบบกักนิดนึงไหมเพราะว่าคุณทำอย่างนี้อยู่ทุกปิดเทอมแล้วหรือเปล่าเอาใหม่ปิดเทอมม .4 ทำอะไรที่แตกต่างจากปิดเทอมม .3 กับม .5 บ้างคุณอ๊อฟตอบ คุณสรรสนีไปดูหนังพอกับคุณอ๊อฟเลย ก็แง่ล่ะเด็กม .4 ก็ต้องไปดูหนังอยู่แล้วหนังเรื่องอะไรไปกับใครแต่งตัวยังไง แย่แล้วคุณมดไปทำงานพิเศษปิดเทอมม .3 ขึ้นม .4 กับม .5 ขึ้นม .6 ทำงานพิเศษไหมครับแล้วคุณมดทำงานที่ไหนแต่งตัวไงไปทำงานช่วงนั้นมีหนังอะไรมีเพลงอะไรดังคุณมดตอบแย่ละทุกคนที่ตอบแล้วแย่เลยพี่แตนตอบว่าวันนี้คนญี่ปุ่นน่ารักใส่ใจถามว่าอาหารเป็นยังไงชอบอาหารญี่ปุ่นอะไรบ้างแนะนำอาหารดีเลยพี่แตนงั้นเดี๋ยววันหลังที่เราจะพาห้องเรียนเราไปเลี้ยงอาหารญี่ปุ่นกันพี่แตนมาช่วยแนะนำอาหารด้วยนะครับว่าแต่เพื่อนญี่ปุ่นเขาแนะนำอาหารอะไรครับแล้วพี่แตนชอบอาหารอะไรตอนปิดเทอมม .4 ขึ้นม .5 พี่แตนได้ทานอาหารญี่ปุ่นไหมพี่คุณไม่ช่วยไปเรียนพิเศษเด็กเรียนเหรอเรียนวิชาอะไรครับเนื้อหาวิชาที่เรียนตอนม .4 ขึ้นม .5 ตอนปิดเทอมฤดูร้อนคุณไม่ช่วยเรียนอะไรแล้วสมัยนั้นแต่งตัวยังไงจำได้ไหมเสื้อผ้านิยมใส่แบบไหนผมเผาทำทรงไงแต่งหน้าหรือยังใส่น้ำหอมไหมโคโลนเด็กทาแป้งไหมทาเปียร์ไหมทาลิปสติกไหมคุณพิชญ์นุชตอบ
แย่ yeah, แล้วคุณอ๊อฟปอมม.4ไปอเมริกาได้ไปเม็กซิโกโอเคนะอันนี้เป็นเหตุการณ์ใหญ่สำคัญซึ่งแตกต่างจากทุกปิดเทอมใช่ไหมคุณไปตอนม.4หรือปิดเทอมม.4ขึ้นม.5ครับของอ๊อฟคุณครูแอร์ช่วยทำงานที่บ้านคุณครูแอร์ที่บ้านทำงานอะไรงานสเปซิฟิกที่ทำคืออะไรและปิดเทอมม.3ขึ้นม.4ต่างกับม.4ขึ้นม.5ต่างกับม.5ขึ้นม.6ยังไงเพลงดังสมัยตอนม.4ขึ้นม.5ช่วงที่ทำงานบ้านช่วงปิดเทอมแบบคุณครูแอร์เพลงอะไรครับนะจำได้ไหมราคาของสมมติที่บ้านทำงานขายของนะสมมติขายของราคาของที่ขายจำได้ไหมเท่าไหร่ของเป็นชิ้นนะสมมติขายของชำสมมติอะไรไม่สักอันก็ได้นะครับทำงานพิเศษห้างบารมีภูบางโพหรือสุดยอดขายอะไรครับคุณครูแอร์อ่ะขายอะไรราคาเท่าไหร่สมัยตอนขึ้นม.4ขึ้นม.5อ๋อพี่แต่มีเรื่องลาจากกว่าจะกลับได้กับคนญี่ปุ่นวันนี้ทานข้าวใช่ไหมลากันอยู่แล้วนะไม่แต่งหน้าส่งนักเรียนคนกิ๊กมาแล้วมาไม่ทันคำถามทำงานกาวติดรองเท้าเหรอครับหน้าส่งเขาจำได้ละเอียดนะที่คุณถามนี่ไม่ใช่หรอกนะก็คือว่าจริงๆแล้วถ้ามองในแง่พุทธศาสนานะครับก็ทุกอย่างที่เราคิดพูดทำไปมันได้รับการบรรจุหรือว่าจำไว้ทั้งหมดแหละในสิ่งที่เรียกว่าประจุกรรมเปรียบเสมือนถ้าทางสมัยใหม่ก็เหมือนว่าสมองเราอะจริงๆหรือจิตเราอะนะมีศักยภาพเหมือนฮาร์ดดิสก์ขนาดใหญ่ไม่มีลิมิตในการเมมโมรีเลยนะมันไม่มีลิมิตเลยมันทุกอย่างที่เราคิดพูดทำแม้เป็นคิดเป็นเรื่องเล็กน้อยยังไงมันเก็บไว้หมดแต่ทีนี้บางทีท่านนึกว่าลืมเนี่ยเพราะว่าสมองเราถ้าไม่ได้รับการฝึกนะมันจะไม่มีศักยภาพในการดึงข้อมูลออกมานั่นคือความทรงจำนั้นยังอยู่ในฮาร์ดไดรฟ์แต่ความสามารถในการนึกออกมามันไม่มีเดี๋ยวนะเมื่อกี้คุณณัฐไทยคุณพ่อคุณพ่อจากไปเหรอครับเดี๋ยวนะครับคุณณัฐไทยเพิ่งเสียคุณพ่อเหรอครับครูในนามของห้องเรียนความสุขทุกคนเพื่อนๆเราทุกคนขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับมีพิธีอะไรที่ไหนยังไงไหมทุกอย่างเรียบร้อยไหมทางบ้านคุณณัฐไทยโอเคหรือเปล่าครับอุตส่าห์แวะเข้ามาก็ขอบคุณมากนะถึงเที่ยงปลุกไม่ลุกคือเสียวันนี้เหรอครับเขาส่งกำลังใจให้นะคุณณัฐไทยใช้โอกาสนี้พิจารณานะมีอะไรที่เรียนรู้จากคุณพ่อได้บ้างนะตั้งสติดีๆนะแต่ยังดีที่เมื่อกี้เขียนบอกมาว่าเหลือเพียงความดีและความเมตตาที่คุณพ่อจะจำจดหมอยาจีนแสนใจดีคุณพ่อเป็นหมอยาจีนใช่คุณณัฐไทยทำใจให้สบายเถอะถ้าคุณพ่อเป็นหมอยาจีนชีวิตท่านได้ใช้ชีวิตช่วยเหลือคนให้พ้นทุกข์ทางกายจากโรคภัยต่างๆเยอะนะและยิ่งถ้าท่านเป็นคนที่มีเมตตาเนี่ยนะครูเชื่อมั่นนะครับคุณณัฐไทยคุณพ่อท่านน่าจะไปดีแล้วดูอย่างเมื่อวานยังดีๆใช่ไหมนวดขากินอาหารเช้าตอนสายก็ยังนอนกรนใช่ไหมถ้าท่านหลับผู้เฒ่าคนโบราณนะรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเรานะคุณณัฐไทยถ้าท่านหลับนอนหลับแล้วหลับไปสบายๆเหมือนคุณพ่อคุณณัฐไทยเนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีนะท่านสร้างกุศลมาดีนะหนึ่งท่านต้องอายุยืนใช่ไหมคุณณัฐไทยก็น่าจะอายุไม่น้อยแล้วนะใช่ไหมคุณพ่อก็น่าจะอายุยืนเพราะฉะนั้นอนุโมทนาในความเป็นผู้มีศีลของคุณพ่อนะครับท่านอายุยืนนะได้เกิดมามีเป็นผู้มีปัญญาสร้างอดีตเหตุมาดีถึงได้เป็นหมอยาจีนนะไม่ง่ายนะเราก็มีความเมตตาอะไรต่างๆแน่นอนน่าจะเลี้ยงลูกได้ดีมากระดับหนึ่งคุณณัฐไทยเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนถึงทุกวันนี้นะมีสนใจเรื่องธรรมะการพัฒนาตัวเองขอแสดงความเสียใจนะครับขอบคุณที่แวะมาบอกนะจะทำให้พวกเราทุกคนรู้สึกว่าพวกเราทุกคนเป็นกัลยาณมิตรกันนะมีอะไรก็มาเล่ากันได้ถ้าต้องการความช่วยเหลือลักษณะไหนเพื่อนร่วมพองช่วยได้ในช่วงโควิดเนี่ยบอกได้นะครับพวกเราจะร่วมใจจะส่งกำลังใจไปก็ยังดีนะหรือมีใครถนัดทางไหนอยู่ทางบ้านโทรช่วยประสานงานต่างๆให้ได้นะครับคุณณัฐไทยนะส่งข่าวนะครับคุณครับคล้ายครับข่าวคุณณัฐไทยเคยส่งอะไรมาให้คุณหรือไปมาจำไม่ได้แล้วส่งขนมหรือเปล่านะไม่แน่ใจแต่ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวนะครูเดี๋ยวนะมีคุณมดช่วยตอบคุณมดก็จำได้ละเอียดครูขอเข้าเรื่องต่อนะครับคุณณัฐไทยนะพวกเราใครรู้จักคุณณัฐไทยเป็นคนส่วนตัวก็หลังไมค์ไปถามก็ได้นะครับว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือก็บอกโอ้โหคุณมดจำได้ละเอียดเลยทำงานนะทำเบเกอรี่แถวๆถนนอุณาการดีโอสยามแถวนั้นเป็นถนนที่สัตว์ขายปืนนี่ใช่ไหมครูเคยไปเขียนงานสารคดีที่นั่นหนึ่งขายปืนณอุณาการเพราะครูจำได้ครูตั้งชื่อถนนเรียนแบบครูเขียนบทความภาษาอังกฤษล้อแบบชื่อถนนว่าโอนอาการอุณาการเนี่ยออกเสียงไปเร็วๆภาษาอังกฤษเหมือนโอนอาการก็คือถนนที่ขายปืนนะแบบปืนยาวปืนสั้นน่ะ
ครูไปกินนั่งกินข้าวขาหมูแถวนั้นไม่สบายใจเลยเพราะว่าบนโต๊ะมีแต่นักเลงเอาปืนวางเลยนะครูบอกนี่มันเหมือนหนังไทยโบราณมากเลยคนเอาปืนยาวใส่ซองวางบนโต๊ะข้าวขาหมูนะครูรู้จักว่าถ้าใครหยิบซองปืนเมื่อไหร่ครูเห็นก่อนแล้วค่อยกลับมาจ่ายต่างข้าวขาหมูนะใส่เสื้อยืดเกงยีนโอ้โหเพลงจำเพลงดังคือได้อย่างเสียอย่างอัศนีวสันต์แปลว่าน่าจะอ่อนกว่าครูหน่อยนะคุณมดนะเพราะเพลงนี้ดังเอ๊ะเดี๋ยวก่อนหรือเหรอของครูเพลงนี้เข้าตอนอยู่ปีหนึ่งมากได้อย่างเสียอย่างอายุใกล้กันนะครับครูแอร์ขาทั้งเรียนครูยี่ห้าโอ้โหความทรงจำสุดยอดเออเรียนม.5ล่วงหน้าเออสุดยอดคดความจำดีทุกคนเลยนะคุณศาสนีช่วยจดขอบคุณนะครับเดี๋ยวนะความจำดีงี้ครูเปลี่ยนหัวข้อดีไหม ทุกท่านจำได้หมดเลยครูยังต้องนึกเลยม.4ครูทำอะไรเพราะว่าครูไม่ได้มีแม่ห่วงนะไม่ได้มีโอกาสไปทำอะไรนอกบ้านเท่าไหร่เรียนพิเศษอะไรก็ไม่ได้ไปสมัยครูเขายังไม่ฮิตมั้งหรือแม่ไม่ให้ไปไม่รู้อาจจะอยู่บ้านอ่านหนังสือซึ่งเหมือนกันทุกปิดเทอมมันคิดหนักเหมือนกันนะเพลงอะไรดังก็ไม่รู้ครูไม่ค่อยได้ฟังเพลงเยอะตอนเด็กนะฟังเพลงของอาศัยฟังเพลงของแม่สรุปว่าชีวิตครูทุกปิดเทอมเหมือนกันคืออ่านหนังสือมีเขียนหนังสือบ้างนะแต่ว่าไม่ค่อยเป็นไหนกีฬาก็ไม่ได้เล่นนะจะว่าไปแล้วทุกท่านความจำดีกว่าครูอีกนะแต่ที่ครูถามเรื่องนี้ขึ้นมาคืออย่างนี้เขาบอกว่าเวลาท่านนึกอะไรไม่ออกบางเรื่องท่านลองนึกดูครับถ้าสมมติท่านนึกว่าท่านลืมไปแล้วเนี่ยถ้าท่านหยิบอัลบั้มรูปถ่ายนะต้องมีว่า10ปีขึ้นไปนะ10ปีขึ้นไปเนี่ยสรุปสมมุติท่านเห็นรูปถ่ายขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโดยมากท่านจะนึกถ้าสมมุติท่านรูปเห็นรูปถ่ายตอนม.4เนี่ยท่านจะนึกออกใช่ไหมใช่ป่ะอ๋อรูปนี้ถ่ายตอนปิดเทอมหน้าร้อนม.4นี่เราไปฝึกงานที่ตรงนั้นน่ะร้านถนนอุนาการตรงข้างดีโอสยามรูปนี้ตรงซอยข้างดีโอสยามนึกออกมั้ยรูปเนี่ยทำหน้าที่ในสิ่งที่เรียกว่าเป็นตัวดึงความจำออกมาคุณหมอเข้ามาสวัสดีอ่องตั้งชื่อว่าดัชนีความจำเพราะฉะนั้นสิ่งที่เนื้อหาในบทนี้ที่คุณหมอเขาต้องการบอกก็คือว่าถ้าเราอยากสร้างความทรงจำให้อยู่ได้นานๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบันทึกไว้บันทึกก็จะเป็นรูปถ่ายก็ได้สมัยนี้มันง่ายใช่ไหมเอามือถือถ่ายใช่ไหมก็ถ่ายรูปไว้อัดเสียงพูดไว้เขียนไว้บันทึกไว้จดโน้ตยึกยือไว้ในหนังสืออย่างครูก็ได้นะทุกครั้งที่ท่านสร้างเอาท์พุตด้วยตัวเองขึ้นมาเช่นบันทึกอะไรก็ตามด้วยลายมือนะถ่ายรูปไว้นะหรือว่าถ่ายคลิปอะไรเงี้ยนะหรือว่าบันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆเนี่ยเหล่านี้มันจะเป็นดัชนีความจำของท่านเอาไว้ที่ไหนอัปโหลดไปในโซเชียลมีเดียหรือในที่ที่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวก็แบบไม่ต้องแชร์ก็ได้นะตั้งให้ตัวเองเห็นคนเดียวเนี่ยเป็นฐานเก็บข้อมูลเนี่ยเพราะอะไรอนาคตท่านย้อนกลับมาดูมันเป็นการรื้อฟื้นความจำท่านจะรู้ว่าอ๋อเรื่องนี้ก็นึกออกเรื่องนี้ก็นึกออกไอ้นี่วันนี้ไปดูละครที่นั่นไปดูหนังที่นั่นวันนี้ดูหนังเรื่องนี้นี่แม่พาไปที่นั่นนึกออกไหมนี่เป็นเทคนิคการใช้โซเชียลมีเดียเพิ่มความจำนะครับแต่ข้อแม้มีอยู่อย่างเดียวนะคุณอ้อมบอกว่าบันทึกข้อคิดจากลูกน่าสนใจนะจะว่าไปแล้วครูมีโปรเจกต์จะทำกับนานาอันนึงนะนานาเขาให้ไอเดียครูดีมากเลยนานาเป็นเด็กน้อยที่รู้จักตอน9ขวบเดี๋ยวก่อนใช่รู้จัก9แล้วก็เป็น10ปีที่11แล้วนะครับปรากฏว่าเขามีมุมมองที่ใสๆเพราะเคยโรงเรียนรุ่งอรุณนะระยะในชีวิตที่ผู้ใหญ่เรามองไปมองแบบผู้ใหญ่จะมองแบบมีม่านบังตาซะเยอะนะเด็กเขายังใสอ่ะยิ่งตอนเด็กได้รับการปูพื้นมาจากโรงเรียนวิถีพูดอย่างรุ่งอรุณน่ะสอนที่ฝึกสติฝึกสมาธิตอนเด็กอ่ะเขาเป็นเด็กที่ EQ ดีนะมองโลกแจ่มใสมามองในแง่บวกได้เยอะกว่าครูอีกนะบางครั้งเขาพูดอะไรมาเนี่ยทำให้ครูฉุกคิดมากโอ้โหนาสุดยอดมากเลยคิดได้ยังไงแล้วก็เหมือนกับแม่เขาเนี่ยคุณอ๊อฟหรือว่านานาเองพูดอะไรก็ไม่รู้บอกว่าไว้เขียนหนังสือนานาน่าจะพูดเองว่าเขียนหนังสือมุมมองของนานาประมาณนี้นะแล้วครูก็แกล้งถามว่าบทที่หนึ่งเป็นเรื่องอะไรบทที่สองอะไรปรากฏนานาวางแชปเตอร์ครูเสร็จ5แชปเตอร์แล้วครูทึ่งมากเลยแต่ละแชปเตอร์ของนานาเนี่ยมันเหมือนกับสำนวนครูในบทที่3มุมมองของนานาเช่นข้อ1แบบต้องคิดในแง่บวกมุมเป็นยังไงบทที่2มองการมองในแง่บวกเสมอได้ดียังไงทำยังไงถึงจะมองในแง่บวกได้ตลอดบทที่3คือวิธีนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันครูฟังบทที่3ของนานาบอกโอ้โหเฮ้ยทำไมเหมือนครูอย่างเงี้ยนานามาเขียนหนังสือด้วยกันมั้ยทำนองเนี้ยเขาเขียนแนะเสนอครูมาแล้ว5แชปเตอร์ไอ้เนี่ยเรื่องอย่างนี้เป็นต้นนะครับอะไรก็ตามเนี่ยไม่แน่นะครูอาจจะออกเล่มนี้ก่อนเล่มอื่นเลยก็ได้เพราะมันน่าสนใจมากมุมมองของเด็กเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเลยนะจริงๆอะทุกอย่างอะถ้าท่านประสบพบเจอในแต่ละวันจดไว้บันทึกไว้เขียนไว้หรือนั่งสัมภาษณ์เนี่ยครูสัมภาษณ์นานๆนะจดเอาไว้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเราเนี่ยวันหลังท่านมองย้อนกลับมาท่านจะได้เห็นอะไรบางอย่างที่ท่านสกิดให้ท่านจำอะไรบางอย่างได้เพราะอะไรท่านสร้างเอาพุทธนั่นออกมาเองท่านเป็นคนเขียนมาเองไม่ใช่ว่าไปอ่านสมมติถ้าเป็นไม้อ่านหนังสือสัก10เล่ม100เล่มจำไม่ได้แล้วประมาณนี้เพราะอะไรเพราะท่านเป็นอินพุตท่านรับเข้ามาอย่างเดียวท่านไม่ได้สร้างเอาพุทธออกไปนี่คือคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากนะแต่ว่าต้องรีบทำนะอย่างที่ครูบอกว่าพูดถึงมันคิดถึงมันเขียนถึงมันคุณก้างมาแล้วสวัสดีครับวันนี้ยุ่งหรือเปล่านะ
นะคุณออฟบอกคุณสุทธิดาบอกว่าเราอยู่ใกล้ใครนานๆความคิดทัศน์จะเหมือนจะเราจะเหมือนนะน่าสนใจนะอันนี้เป็นทฤษฎีทางที่คุณสุทธิดาเรียนพยาบาลศาสตร์มาเลยครับน่าสนใจมากเลยครูไม่รู้ครูเหมือนนานาหรือนานาเหมือนครูนะแต่หูยเขียนหนังสือแชปเตอร์นึงแบบเหมือนเราเขียนเลยถ้า11ขวบเองทึ่งมากเลยนะครับนะไม่แน่นะครูอาจจะได้ออกหนังสือกันนานๆจริงนะแล้วก็ทีนี้มีเทคนิคอะไรน่าสนใจนี่อีกก่อนที่ครูจะไปจะปิดท้ายเรื่องนี้แล้วทำทีละอย่างอยากจะมาฝากนะอันนี้ก็คือว่าเป็นเทคนิคของเชฟกระทะเหล็กคุณหมอเข้ามาชาวเชียร์ออร์แกนคงดูหนังดูอะไรซีรีส์หรือรายการทีวีโชว์ญี่ปุ่นเยอะครูว่าน่าสนใจดีเขาบอกอย่างนี้เทคนิคในการทำงานเก่งนะครับเหรอพี่แตนบอกวันนี้เฟสจ้างปีที่แล้วครูไลฟ์ปีที่แล้วเหรอครับเดือนนี้เหรอครูไลฟ์เรื่องอิคิไกเหรอเรื่องนี้ครูก็พูดประจำปีละครั้งไม่บ่อยนะว่างๆเดี๋ยวจะเอากลับมาอีกนะพี่แตนขอบคุณนะครับเล่มนี้ความจริงไม่ใช่เทคนิคความจำนะอ๋อคุณสุทธิดาเหลือ5ปีแล้วเหรอครับ5 year anniversary follower แสดงความยินดีด้วยครับนะอาจจะบอก happy anniversary ก็คงไม่ได้แต่ขอบคุณที่อยู่กันมา5ปีนะคุณพี่มนมาศบอกว่าผู้ใหญ่บอกว่าสอนที่มิงก็คนที่เราอยากเป็นอันนี้เยี่ยมมากเลยครับคุณพี่มนมาศผู้ใหญ่คนนั้นแนะนำดีนะหนังสือพัฒนาตัวเองหลายเล่มก็บอกอย่างนั้นอย่าว่าอะไรเลยคุณพี่มนมาศเอ้ยพระพุทธเจ้าก็บอกใช่ไหมมงคล38 2ข้ออะไร2แรกข้อแรกเลยคุณพี่มนมาศข้อ1อย่าคบคนพาลนะข้อ2คบบัณฑิต2ข้อแรกก็ใช่เลยใช่มั้ยครับนะอ๋อคุณพี่มนมาศไม่เคยฟังเลยเรื่องอิคิไกใช่มั้ยครับเนี่ยมีนะวันหลังจะมาเล่าให้ฟังเอาวันนี้เรื่องพัฒนาตัวเองแบบเชฟกระทะเลยก่อนสนใจมั้ย เอาอย่างงี้เล่มเนี้ยมันไม่ใช่เทคนิคเรื่องความจำอย่างเดียวมันคือเทคนิคการพัฒนาตัวเองให้เป็นคนทำงานเก่งขึ้นศักยภาพสมองดีขึ้นป้องกันสมองเสื่อมด้วยนะเพราะฉะนั้นบางทีชื่อหนังสือบางทีก็หลอกนะอย่างอันเนี้ยคุณหมอเขายกตัวอย่างการทำงานของเชฟกระทะเหล็กใครเคยดูรายการเชฟกระทะเหล็กบ้างยกมือรายการที่เขาแข่งกันยังไงไหนมีใครบอกให้คุณฟังหน่อยซิคุณจะทดสอบว่าท่านยังฟังคุณอยู่ไหมหลับหรือยังใครเรียกใครดีพี่แตนดีล่ะพี่แตนพื้นฐานเข้าคนญี่ปุ่นวันนี้อาจจะยังอินสนใจเรื่องญี่ปุ่นใช่ไหมพี่แตนรายการเชฟกระทะเหล็กแข่งอย่างไรครับตอบคุณกังวันนี้พิมพ์ได้ไหมวันนี้มันส่งไปนั่งสมาธิที่ไหนหรือเปล่าอยากพิมพ์ตอบไหมครับรายการเชฟกระทะเหล็กแข่งกันอย่างไรตอบเงียบเรียกตอบแล้วห้องเรียนเงียบสนิทแล้วทุกคนจะอ้างว่าสัญญาณค้างใช่ไหม เดี๋ยวก่อนค้างจริงเปล่าเนี่ยใครยังอยู่ช่วยกดอะไรไอคอนให้มันลอยๆขึ้นหน่อยสิเหมือนไม่มีใครอยู่ในห้องอยู่แล้วคุณพูดคนเดียวอยู่แล้วหรือคุณถามคำถามแล้วเงียบหมดเลยคุณมดตอบแล้วนะครับดูทีไรหิวข้าวทุกทีขอบคุณไอเนี่ยเป็นกันทุกคนนะโอเคคุณสันติบอกว่าเอาวัตถุดิบมาให้เลือกทำอาหารเยี่ยมอันนี้วิธีการแข่งใช่ไหมวิธีการแข่งขอบคุณนะครับคุณออฟส่งหัวใจมาแล้วนะพี่แตนเครียดล้อเล่นนะไม่เป็นไรนะอาหารยังไม่ย่อยใช่ไหมคุณกิ๊กตอบแล้วจะมีโจทย์เป็นวัตถุดิบดังให้เชฟแต่ละคนสร้างเมนูมาเยี่ยมเชฟกับพุทธาจริงขอบคุณครับวิธีการแข่งขันก็เป็นอย่างที่หลายท่านโดยเช่นคุณกิ๊กตอบนะหรือว่ามีใครอีกคุณสันติตอบแล้วก็คือว่าแน่นอนคนแข่งก็ต้องเป็นอะไรเป็นเชฟใช่ไหมคุณกังไม่ดูทีวีมานานแล้วเพราะผมเป็นคนเขียนบทภาคของรายการซีรีส์ที่คนติดตามชมกันกอมแยมใช่ไหมในประเทศไทยใช่ไหมครูก็ไม่ได้ดูแต่พอจะรู้จักรายการนี้บ้างรายการเนี้ยแน่นอนทุกคนแข่งเป็นเชฟมีทักษะในการทำอาหารถูกไหมแต่สิ่งไหนที่ท่านคิดว่าจะเป็นตัวชี้วัดให้ใครชนะอยากลองคิดแล้วตอบดูไหมเอาฝึกใช้สมองหน่อยเมื่อกี้หลายท่านตอบแล้วเป็นการแข่งของเชฟ2คนเช่นแชมป์กับผู้ท้าชิงแล้วทางรายการก็เตรียมอินกรีเดียนต์ไว้ให้ใช่ไหมอุปกรณ์การทำอาหารทุกอย่างการปรุงเตาเตามีให้หมดใช่ไหมถูกต้องใช่ไหมแล้วสิ่งที่แตกต่างคืออะไรอะไรจะทำให้ผู้เข้าแข่งขันในรายการอย่างเชฟกระทะเหล็กเนี่ยชนะได้เรากำลังจะเรียนแบบจากคนประสบความสำเร็จแล้วมาใช้กับตัวเราเองนะอยากตอบไหมครับ อะไรนะเรียกตอบวันศุกร์อาจจะไม่เหมาะหลายดึกแล้วจะนอนใช่ไหมคืออย่างนี้ในเมื่อทุกอย่างก็เตรียมไว้ให้พร้อมแล้วสิ่งที่2คนนะจะแข่งกันได้ใช่นะคุณสันตินีคือความขอบคุณนะครับความยากตอบไปแล้วคุณกิ๊กขอบคุณนะความคิดสร้างสรรค์และเวลาใช่ไหมความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์นะรสชาติความคิดสร้างสรรค์อยู่ในเวลาทุกคนก็ตอบแนวเดียวกันใช่ครับคุณกาบอกด้นสดประยุกต์วัตถุดิบใช่ที่ตอบมาทุกคนถูกบอกขอบคุณที่ช่วยกันตอบนะเสียงร้อยสมองท่านแอคทีเวตนิดนึงก็ยังดีก่อนนอนจริงๆแล้วก็คือว่าในเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วมันแข่งกันที่ความคิดสร้างสรรค์นะแล้วก็แน่นอนวินัยครับเรื่องการทำให้อยู่ในเวลาเนี่ยครูเรียกว่าเป็นทักษะของความเป็นเชฟมากกว่านะถ้ามีทักษะจริงมันสามารถเห็นแล้วก็แพลนแล้วก็วางเวลาให้ทำทันอยู่แล้วใช่ไหมทีเนี้ยบรรวัดการที่ความคิดสร้างสรรค์ครูถามหน่อยครูสอนท่านมาหลายทีแล้วเรื่องความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์มาจากไหน
และ2คนเนี่ยได้รับอินกรีเดียนต์ภาพการเชฟสมมุติว่าวันนี้ผู้เข้าแข่งขันของเราจะแข่งการปรุงอาหารจากปลาดิบชนิดที่เรียกว่าจูโทโร่เสียงเหมือนไหมจูโทโร่มันก็ทำอะไรไม่ได้เยอะนะใหม่ทำอะไรเนี่ยอ่ะหอยเชลสดที่เรียกว่าโฮตาเตะจากทะเลน้ำลึกฮอกไกโดผู้เข้าแข่งขันของเราผู้ท้าชิงและเชฟกระทะเหล็กแชมป์อาทิตย์ที่แล้วจะทำอาหารชนิดใดเสียงเหมือนไหมพูดแล้วชักหิวแค่จริงๆแล้วอ่ะคือเฉลยเลยกันนะกว่าจะท่านจะเดานานหรือเดินไปตู้เย็นกันหมดนะหรือไปต้มมาม่านะเขาชนะกันที่ไหนรู้ไหมคนที่ชนะคือแน่นอนความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมคุณศาสนีเริ่มแล้วโอ้โหเยี่ยมตั้งใจเรียนจริงสงแล้วเป็นมือจดนะคุณมดเหมือนกันนะความคิดคุณออฟหิวโฮตาเตะอันนี้ไม่เกี่ยวเลยนะ try and error เลยก็ได้คุณกังแต่เวลามันจำกัดนะคุณกังนะ try and error มันจะทันไหมมันก็เสี่ยงดวงเหมือนกันนะจริงๆแล้วอ่ะ imagination หรือความคิดสร้างสรรค์มันต้องเริ่มจากท่านมีวัตถุดิบอยู่ในสมองก่อนเยอะใช่ไหมก็แน่นอนละมาจากประสบการณ์ประสบการณ์มาจากรายการรับ input ด้วยส่วนหนึ่งอ่านเยอะดูเชฟคนอื่นทำเชฟระดับโลกเยอะไปฝึกงานเยอะแล้วก็ลงมือทำเองเยอะทั้งหมดเนี้ยสะสมเป็นประสบการณ์เป็น input นะแล้วหัด output หัดสร้างด้วยแต่อีกอันนึงที่ปฏิเสธไม่ได้คือว่าคุณหมอยกตัวอย่างคือว่าฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์จริงหรือสร้างสนามประลองสนามแข่งเองในสมองมาก่อนคือซ้อมแข่งกับตัวเองไว้ก่อนเช่นสมมุติเราไปออกรายการเชฟกระทะเหล็กแล้วเขาให้แบบอะไรที่มันน่าเบื่อมากเลยเช่นหอมหัวใหญ่เงี้ยทำไมทำให้เป็นอาหารจานหรูฝรั่งเศสทำยังไงท่านกูหูหอมหัวใหญ่ทำอะไรเดี๋ยวนี้อาซุปหัวหอมอะไรใช่ไหมการฝึกให้ตัวเองอยู่ในสถานการณ์เหมือนสนามประลองตลอดเวลาเนี่ยมันคือการเตรียมความพร้อมท่านเคยได้สำนวนภาษาอังกฤษอันนึงไหมที่บอกว่าเดี๋ยวนะกูจำเป๊ะไม่ได้แค่ว่า good luck ก็คือว่า good luck มันจะเกิดโชคดีมันจะเกิดขึ้น luck is when opportunity meets preparedness ประมาณเนี่ยมันคือว่าแปลเป็นไทยแล้วกันนะกูจำภาษาอังกฤษไปไม่ได้คือว่าที่ว่าโชคดีโชคดีจริงๆมันเกิดขึ้นจากโอกาสที่เกิดขึ้นมาพบกับความเตรียมตัวพร้อมอยู่เสมอนึกออกมั้ยถ้าเราเตรียมตัวพร้อมเสมอเก็บข้อมูลดิบไว้เยอะๆทดลองทําประสบการณ์ไว้เยอะๆหมั่นสร้างสนามประลองในสมองไว้เช่นสมมุติว่าได้โจทย์อย่างงี้ทํางานสมมุติถ้าทํางานไอ้เนี่ยคือจะสอนไว้เยอะว่าถ้าท่านไปทํางานนะครับอันนี้คุณกลางมาฝากกันนะ Luck is when preparation meets opportunity อันนี้แหละขอบคุณนะคุณมดจะเปิดตู้เย็นแล้วเดี๋ยวกลับมาก่อนในตู้เย็นมีหอยเชลล์โอโฮตาเตะแล้วครับถ้างั้นคุณมดครูให้โจทย์นะเปิดตู้เย็นเจออะไรจะเอาสิ่งนั้นไปทำมาม่าจานใหม่ที่อร่อยที่ไม่เคยทำมาก่อนแล้วมาบอกเพื่อนร่วมห้องในวันที่ทำมาม่าอะไรนะครูรู้ว่ามัวมาม่าทุกวันนะคุณออฟใช่ครับ be ready นะก็คือว่าซ้อมสร้างสนามประลองใหม่ๆสร้างความท้าทายสร้างโจทย์ไม่ว่าท่านทำอาชีพไหนเนี่ยท่านเก็บอินพุตอย่างเดียวไม่พอเก็บประสบการณ์อย่างเดียวไม่พอท่านซ้อมจำลองสถานการณ์จริงจำลองสถานการณ์แก้ปัญหาจริงเมื่อโอกาสเกิดขึ้นอ่ะท่านพร้อมทำเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับเล่มนี้คุณหมอยกตัวอย่างว่าครั้งหนึ่งนะมีงานอภิปรายออกทีวีเป็นระดับชาติเขาเชิญจิตแพทย์ท่านหนึ่งไปออกให้วิเคราะห์เรื่องเดี๋ยวนะคุณจำไม่ได้โรคอะไรสักโรคนะที่งานกระทันหันเนี่ยที่คุณหมอต้องไปทานแทนคุณหมอคนอื่นนะเกี่ยวกับการนอนหลับโรคซึมเศร้าการฆ่าตัวตายโรคสมองเสื่อมอะไรประมาณนี้นั่นคือหัวข้อเนี่ยหัวข้อการนอนหลับซึ่งมีเวลาน้อยมากมีเวลาเตรียมตัวแค่3ชั่วโมงก่อนวันจริง1วันซึ่งปกติถ้างานเสวนาดีเบตนะต้องวาทีระดับชาติซึ่งออกทีวีเนี่ยแล้วหมอคนนึงถอนตัวกันทันหันเพราะไม่สบายคนอื่นก็คงไม่ไปเสียบแทนหรอกเพราะมันต้องเตรียมตัวกันเยอะพอสมควรเรื่องเนื้อหาแต่คุณหมอคบสวะรับคำทันทีเลยแล้วทำได้ดีแล้วชนะได้ชนะขาดลอยนะเพราะอะไรเพราะคุณหมอเขาบอกว่าคือแต่ตัวเลขเขาก็สุดโต่งนะบอกว่าภายในเวลา20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเขียนบทความไป 5,600 บทความนะเขียนโพสต์ Facebook ทุกวันสั้นๆยาวๆก็มีอัพคลิปใน YouTube ทุกวันครูก็คุณจะไปดู YouTube ของคุณหมอเข้ามาสวัสดีสักหน่อยแล้วอัพทุกวันเวลา 2-3 นาทีเนี่ยสิ่งที่คุณหมอทำอยู่เสมอคือการเตรียมพร้อมเจอเรื่องอะไรชีวิตประจำวันเหมือนอาจจะเหมือนที่ครูทำก็ได้แต่ครูไม่ได้มาทำเรื่องเตรียมพร้อมครูเพราะครูอยากให้เพราะนึกว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตนะทำทิ้งๆไว้ใครจะรู้ว่านี่อาจจะวันนี้เราตายใช่ไหมครูมองในคนละแง่คุณหมอแล้วครูสร้างกรรมดีเพราะครูต้องการสร้างกุศลไว้ทุกวันก่อนตายนะอาจจะเป็นวันสุดท้ายจริงๆก็ได้ใช่ไหมแต่คุณหมอเขาต้องการฝึกสร้างเอาท์พุตเพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยเขาสร้างเอาท์พุตไปเสมอในจำนวนเยอะๆเนี่ยเนื้อหาบางอันเขาหยิบมาใช้ได้ในดีเบตนั่นเลยเพราะว่าคุณหมอบอกว่าความทุกข์ของคนเราจิตแพทย์เนี่ยความทุกข์ของคนเรามันก็จะวนซ้ำไม่กี่เรื่องครูก็ว่าอย่างนั้นนะคนถามปัญหาครูมาบางทีครูตอบได้เพราะว่าเนื้อหามันอยู่ในหมวดธรรมะหมดใช่ไหมธรรมะแปลว่าอะไรอากาลิโกนะก็คือว่ามันอยู่คงทนข้ามกาลเวลาเนื้อหาความทุกข์ชีวิตคนไม่เปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นบางอย่างถามมาเนี่ยมันก็เข้าประเด็นเดิมๆของธรรมะซึ่งเอาไปปรับใช้แต่ละบุคคลได้ใช่ไหมคุณหมอก็เหมือนกันบอกบางทีนะแบบคนตื่นเต้นแล้วเชิญเข้าออกไปทีวีเยอะเพราะว่าเมื่อที่ถามคำถามอะไรมาเนี่ยนะ
คุณหมอใช้เวลาไม่กี่วินาทีแล้วตอบได้หมดเขาเลยได้ชื่อว่าเป็นจิตแพทย์ที่ถามอะไรก็ตอบได้ฟังดูดีนะแต่เปล่าหรอกคือเขาไม่ได้คุณหมอไม่ได้มีความจำเลิศไม่ได้มีอะไรเก่งกว่าใครผมก็เก่งอ่านหนังสือ6,000เล่มก็น่าจะนะก็สะสมข้อมูลเยอะแต่คุณหมอเขาฝึกซ้อมสร้างเอาพูดตลอดเวลาแล้วแบบหมั่นเชื่อมสมองทำงานนี้นั่นเนี่ยตัวอย่างที่ดีนะอ่านเยอะใช่ไหมเชื่อมโยงข้อมูลเตรียมพร้อมไม่ตลอดเพราะฉะนั้นใครถามไปคุณหมอเนี่ยคุณหมอตอบได้ดังนั้นเนี่ยเลยกลายเป็นหมอที่รับเชิญไปออกทีวีมากที่สุดเพราะว่าไม่ว่าใครถามอะไรก็ตอบได้น่าสนใจนะแต่คุณไม่ได้ให้หมอว่าทุกคนทำตัวเหมือนคุณหมอว่าต้องกลายเป็นมนุษย์ที่คนถามอะไรในสาขางานแล้วต้องตอบได้หมดทำได้ก็ดีอนุโมทนาแต่ชี้เห็นว่านี่คือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดซึ่งเป็นการภาคขยายเชิงวิชาการของเชฟกระทะเหล็กก็คือซ้อมเก็บประสบการณ์อ่านหนังสือเก็บข้อมูลเหมือนที่ท่านทำอยู่ตอนนี้นะคือท่านกำลังเก็บข้อมูลเก็บประสบการณ์จากเรื่องที่ครูมาเล่าให้ฟังดูไลฟ์ครูใช่ไหมกับเพื่อนร่วมห้องนะซึ่งทุกท่านนะมีคุณวุฒิมีวัยวุฒิพอๆกับครูอาจจะมากกว่านะแต่ว่าที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยท่านก็เก็บเกี่ยวใช่ไหมไอ้เราเนี่ยคือการท่านเก็บเกี่ยวเตรียมตัวไว้เตรียมความพร้อมไว้เพราะฉะนั้นอีกหน่อยพอมีโอกาสเข้ามาในชีวิตท่านปุ๊บโอ้วันนั้นมีคนคนหนึ่งในไลฟ์คุณนัทเขาพูดประเด็นนี้ขึ้นมาคนนั้นชื่อคุณกังที่เป็นหัวหน้าห้องหล่อๆนะเขาจดเรื่องนี้ขึ้นมาเขาเท่มากเลยนะแล้วเอาคำพูดเข้าไปตอบตอนสมัครสัมภาษณ์งานดีกว่าใช่ไหมคุณกังก็ได้บุญนะคนคนนั้นก็มีความพร้อมไว้ได้เก็บข้อมูลไว้ตลอดเวลาดึงไปใช้แต่ทีเนี้ยท่านต้องอาศัยเทคนิคจากเล่มเนี้ยเทคนิคการจำคุณบอกข้อสอบชิวองเนี่ยในการฝึกการดึงไปใช้พอไม่ใช่นั้นแล้วท่านในสมองท่านจะไม่มีดัชนีความจำให้ดึงขึ้นมาครูถึงถามท่านกับว่าปิดเทอมม.4ขึ้นม.5ทำอะไรแต่หลายท่านจำได้นะจำได้ดีเทลเหลือเกินถามว่าใส่เสื้ออะไรยังจำได้เลยจำสีเสื้อได้ไหมแต่ว่าที่คุณหมอยกตัวอย่างบอกว่าก็คือว่าบางครั้งเรื่องมันลังลืมไปแล้วแต่หยิบรูปถ่ายขึ้นมาอ๋อนี่รูปตอนปิดเทอมม.4ถูกไหมทีเนี้ยคุณหมอก็เลยบอกว่าดังนั้นสมองมันทำงานด้วยทั้งภาพและข้อมูลสิ่งที่คุณหมอแนะนำให้ทำทุกวันซึ่งครูจะเสริมในประเด็นธรรมะนะครับก็คือว่าพยายามนะคุณซีมี่ไม่เป็นไรครูก็สายครับสายเท่าทั่วถึงกันนะเข้ามาก็ขอบคุณเลยนะให้พยายามนะสร้างกรรมดีกุศลดีพลังบวกด้วยการคิดพูดทำทุกวันแล้วโพสต์ไว้ในโซเชียลมีเดียที่ท่านเลือกใช้จะ Facebook IG Twitter LINE อะไรก็แล้วแต่ที่ท่านเลือกใช้นะครับเพราะว่าอะไรฝึกสร้างกรรมดีไว้เยอะเพราะว่ามันจะมีฟังก์ชันให้ท่านได้ดึงขึ้นมาเห็นอีกบ่อยๆใช่ไหมอย่างน้อยปีนึงอะเมื่อกี้ใครนะคุณสุทธิดาเห็นว่าปีน5ปีเป็นสมาชิกครู5ปีแล้วพี่แตนก็เห็นว่าปีวันนี้ปีที่แล้วครูสอนเรื่องอิฮิไกนะหลายเรื่องอิฮิไกเนี่ยเราเนี่ยเวลาขึ้นมาท่านได้เห็นกุศลกรรมที่ท่านได้ทำในอดีตเรื่องดีๆท่านทำชีวิตท่านจะเต็มไปด้วยความสุขเหมือนพระพุทธองค์สอนให้เราหุ่นเนี่ยเรื่องไหนที่ย้อนกลับไปคิดพูดทำแล้วมันมีความสุขทุกทีเนี่ยนึกถึงเรื่องที่เราคิดพูดทำเรื่องในอดีตแล้วมีความสุขทีเรื่องนั้นเป็นกุศลไอ้เนี่ยใช้ Facebook เป็นตัวหนึ่งนะช่วยทำให้ความเป็นดัชนีความจำท่านให้จำเรื่องราวในอดีตได้แม่นยำอันที่2คุณแถมคุณหมอให้ก็คือว่าใช้เป็นโอกาสในการระลึกถึงกุศลที่ท่านเคยทำนะแล้วท่านจะมีความสุขมากทุกๆวันจะมีแต่เรื่องกุศลขึ้นมาและนะเป็นเทคนิคการสร้างกุศลด้วยไม่ใช่เทคนิคการสร้างความจำด้วยโซเชียลมีเดียไงรู้ไหมเวลาคุณหมอบอกว่าโพสอะไรเนี่ยสั้นๆก็ได้นะไม่ต้องเป็นวิชาการบทความยาวเลยคุณหมอบอกว่าเอาง่ายๆแบบแค่ไปดูหนังหรือดูละครเนี่ยหลายท่านจะทำใช่ไหมดูซิซีรีส์เกาหลีใครดูบ้างครูไม่ได้ดูหรอกแต่ครูเห็นเต็มฟีดครูเลยหัวหน้าคงคือใครเนี่ยนะเป็นเพื่อนครูเขาบ้ากันไปหมดแล้วหลงไหลหัวหน้าของใครอ่ะนะแต่ว่านะก็คือเวลาท่านโพสอะไรไปในเฟซท่านดูหนังอะไรก็ได้นะหรือดูไลฟ์ครูก็ได้นะทดลองทำกับไลฟ์ครูก็ได้ถึงแม้ครูอาจจะไม่หลอกเหมือนหัวหน้าคงนะแต่ว่าเอ็นนะก็คือว่าดูแล้วดูสื่อต่างๆแล้วท่านโพสความรู้สึกของท่านไปเห็นไหมมันไม่จำเป็นต้องเนื้อหาวิชาการนะวันนี้ดูหัวหน้าคงแล้วรู้สึกว่าถ้าได้สามีในอนาคตได้อย่างนี้ก็ดีประมาณนี้นะใช่ไหมอะไรนะคุณกิ๊กตอบและอานามาแล้วหล่อมากน่ารักอบอุ่นหัวหน้าคงถ้าเป็นครูก็คล้ายๆสินะ หัวหน้านัดได้ไหมแก่งหัวหน้าคงนะ ท่านโพสแค่ความรู้สึกของท่านเนี่ยได้แต่มันจะดีกว่านั้นด้วยถ้าท่านโพสอะไรที่มันเหมือนไม่เป็นกึ่งๆมีประโยชน์อาจจะเป็นสาระเช่นอะไรเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับหนังเรื่องนี้เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับหัวหน้าฮงหรือว่าเนี่ยดูหัวหน้าฮงนึกเห็นอาหารเกาหลีที่เขากินกันในฉากทำให้นึกได้วันนั้นไปกินที่ร้านนั้นมันก็อร่อยดีนะถ้าใครอยากจะไปกินร้านเกาหลีก็ไปร้านนั้นสมมตินะคือสร้างอะไรที่เป็นประโยชน์ให้คนไปด้วยไม่ใช่โพสพัมเพอร์บอกหัวหน้าฮงหล่อมากน่ารักอุ่นกรี๊ดว่าไปเอาอย่างเงี้ยคือมันก็ได้นะมันเป็นความสุขของท่านใช่ไหมแต่ว่าใส่อะไรเนี่ยนะคุณพี่วันมาศปีที่แล้ววันนี้ทำซูชิเลยสุดยอดนะเราคุณมดไปร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีถวายในหลวงรัชกาลที่9นะอนุโมทนานะครับ5ปีที่แล้วใช่ไหมก็เนี่ย
ท่านใส่ลงไปด้วยเพราะอะไรมันจะพัฒนาความจำได้ไงคุณถามอยากเราอยากเดาไหมใครอยากตอบไหมถ้าท่านโพสต์เรื่องหัวหน้าพงษ์และแถมเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเกาหลีใส่ไปด้วยในด้านนิดนึงนะหรือจะเขียนความรู้สึกเขียนอะไรก็ได้นะวิเคราะห์ก็ได้วิเคราะห์หนังเรื่องนี้มีคนทำนะเห็นก็วิเคราะห์นิสัยของคนนี้สิบข้อมีอะไรบอกโอ้โหมันดังขนาดต้องมีคนวิเคราะห์นิสัยสิบข้อเช่นเหรอไอ้แต่บทความวิเคราะห์นิสัยสิบข้อโอ้โหหัวหน้าโพงมีคนบอกคือว่าเขาแชร์ไปตั้ง 5,000 กว่าแชร์คนเห็น 500,000 คนโอ้โหหนังเกาหลีนี่มันกำลังรีชขนาดนี้หรือประมาณนี้นะแต่คุณจะบอกให้มันพัฒนาความจำแค่นี้ครับจำได้ไหมทฤษฎีของคุณหมอที่บอกว่าไม่ใช่ของคุณหมอตามวิทยาศาสตร์ทางสมองทั่วไปที่บอกว่าถ้าท่านสร้างเอาท์พุตหรือเล่าก็ได้ท่านเล่าหรือท่านพูดหรือท่านเขียนท่านนึกเรื่องอะไรซ้ำๆ3ครั้งใน1สัปดาห์เนี่ยสมองจะบันทึกว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วมันทำไงมันจะย้ายที่เก็บจากหน่วยความจำชั่วคราวไปเก็บไอ้ที่ความจำถาวรใช่ไหมความจำระยะยาวใช่ไหมนี่แหละ1นะเพราะอะไรเวลาท่านเขียนนะมีคนมาไลค์มีคนมาแชร์หรือมีคนมาคอมเมนต์อ่ะท่านจะย้อนกลับมาดูเพราะบางทีท่านตอบคอมเมนต์เขาใช่ไหมนะทุกครั้งที่ท่านกลับมาดูคอมเมนต์ท่านต้องเขียนตอบท่านก็ต้องแวบไปดูเนื้อเรื่องท่านเขียนนิดนึงใช่ไหมทุกครั้งที่ท่านกลับมาดูโพสต์ของท่านแล้วตอบคอมเมนต์อะไรทำนองเนี้ยมันคือการทวนครั้งที่1ทวนครั้งที่2ทวนครั้งที่3เพราะฉะนั้นถ้าท่านโพสต์ไปหลายทีมีแนวโน้มว่าท่านต้องกลับมาดูโพสต์นั้นใหม่อย่างน้อย 2-3 ครั้งใน1สัปดาห์นั่นแหละคือวิธีพัฒนาสมองทำให้สมองของท่านจำเนื้อเรื่องนั้นได้ดีทีนี้เริ่มเข้าใจใช่ไหมว่าถ้าท่านโพสต์เรื่องนี้ดีเป็นในแง่บวกมีประโยชน์ต่อตัวท่านเองมีประโยชน์กับผู้อื่นเนี่ยทุกท่านที่ท่านกลับมาเนี่ยมันคือกำลังของกุศลมันก็คือกับ revisit กุศลนะ revisit กุศลมันก็เนี่ย1นะสุขทันทีนะ2สุขระยะยาว3พัฒนาสมองแล้ว4ป้องกันสมองเสื่อมพัฒนาสมองคือทำงานได้เร็วขึ้นว่องไวขึ้นความจำดีขึ้นแล้วก็ป้องกันสมองเสื่อมใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะมันคือเป็นกุศลต่อกุศลโดยอาศัยโซเชียลมีเดียน่าสนใจไหมแล้วก็มีอะไรอีกซึ่งมันมีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยบริกแฮมยังเลยนะครับในอเมริกาบอกว่าถ้าท่านเขียนเรื่องดีๆหรือเขียนเรื่องเชิงบวกทุกๆวันเนี่ยนะจะสมัยโบราณก็เขียนเป็นไดอารี่บันทึกประจำวันในสมัยนี้ท่านก็ใช้โซเชียลมีเดียง่ายใช่ไหมถ้าท่านโพสอะไรดีๆในเชิงบวกทุกวันเนี่ยเขามีการทดลอง2กลุ่มจริงๆนะให้ทดลองทำ1เดือนนะครับ4สัปดาห์ไม่เชื่อทดลองดูให้การบ้านทำไปทดลองดูนะ4สัปดาห์จากนี้ไปนะทุกท่านที่เรียนห้องเรียนความสุขตอนเนี้ยหรือดูย้อนหลังนะครับจงโพสอะไรดีๆในแง่บวกนะคิดอะไรเองไม่ออกก็ไปหาแชร์จากเพจที่เป็นธรรมะเดี๋ยวหลวงปู่หลวงตาหรืออะไรที่เป็นมงคลชีวิตเป็นเรื่องกุศลเรื่องในหลวงรัชกาลที่9แชร์ไลฟ์ครูก็ได้นะเนื้อหาวิชาการที่เป็นประโยชน์คนหมู่มากเนี่ยนะทำไปทุกวันวันละนิดนะครับ4สัปดาห์นะแล้วก็ระวัดนะลองวัดความสุขของตัวเองความสุขความพึงพอใจแต่มีข้อแม้นะต้องเป็นเรื่องในแง่บวกเรื่องความสุขเท่านั้นเขางานทดลองเขาแยกอีกกลุ่มหนึ่งให้โพสต์เรื่องอะไรต่อทั่วไปก็ได้เช่นวันนี้ฝนตกวันนี้รถติดอันนี้เรื่องลบนะวันนี้รถติดดูสิวันนี้คลายล็อกดาวน์แล้วตัวเลขคนติดสูงขึ้นเยอะน่ากลัวจังเลยนะคนที่เขาโพสต์เรื่องทั่วไปเรื่องเล่าเรื่องข่าวที่เกิดในชีวิตประจำวันหรือเรื่องทั่วไปเช่นวันนี้กินขนมจีนน้ำยาว่าอาจจะโอเคอยู่หรอกนะแต่ว่าแบบท่านน่าจะชอบขนมจีนน้ำยานึกถึงขนมจีนน้ำยาจะมีความสุขใช่ไหมใส่ผักเยอะๆเนี่ยแต่มันเป็นเรื่องทั่วไปถูกไหมเป็นเรื่องทั่วไปวันนี้อุณหภูมิ30องศาเรื่องทั่วไปนะเขาบอกว่าคนที่บันทึกเรื่องทั่วไปหรือโพสต์เรื่องทั่วไปนะกับคนที่โพสต์เรื่องความสุขพลังบวกเวลาผ่านไปแค่4สัปดาห์เองนะระดับความสุขกับความพึงพอใจต่างกันมากไอคนที่เขียนแต่เรื่องดีๆเนี่ยระดับความสุขความพึงพอใจในชีวิตสูงกว่าแล้วเป็นอย่างนั้นต่อไปนานอีกหลายเดือนนะเพราะมัน sustainable แล้วความสุขมันต่อได้มันทำให้เราอยากจะทำต่อนะหลายคนคิดว่าครูเชื่อนะหลายคนต้องบอกว่าครูแต่ชีวิตประจำวันของหนูไม่ได้เป็นเรื่องสนุกน่าสนใจอะไรคุณหมอตอบไว้แล้วนะเดี๋ยวคุณมดจะโพสต์ในหลวงรัชกาลที่9ไลฟ์ครูนะอาหารกับขนมขอบคุณนะครับไลฟ์ครูมันจะไปอยู่หมวดอาหารกับขนมใช่ไหมคุณมดไลฟ์ครูนัดเป็นไลฟ์อาหารกับขนมนะครับนะแต่ก็ยังดีนะก็ยังเป็นเรื่องมงคลนะก็อยู่กับเรื่องดีๆนะครับคุณหมอบอกว่าต่อให้ท่านคิดว่าชีวิตท่านไม่มีเรื่องสนุกน่าสนใจเลยนะคุณหมอตอบไว้แล้วบอกว่าการฝึกให้ตัวเองเขียนทุกวันในเรื่องบวกเนี่ยมันจะเป็นการทำให้สมองท่านเริ่มตั้งใจพยายามมองหาเรื่องดีๆเรื่องแง่งามในชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นแล้วทุกวันแต่ท่านอาจจะเคยมองข้ามมากขึ้นแปลว่าอะไรการแค่ทำการบ้านข้อนี้นะยังไม่ต้อง4สัปดาห์นะท่านจะเริ่มสังเกตความสุขรอบชีวิตท่านได้มากขึ้นแล้วอุ๊ยไอ้เรื่องนี้ก็ดีนะไอ้เรื่องนี้ก็พลังบวกนะแม้กระทั่งเรื่องน้อยๆเช่นเดินผ่านลูกหมา
บ้านข้างบ้านแล้วลูกหมาเขาเพิ่งออกใหม่ลูกหมายิ้มให้อุ้ยลูกหมายิ้มได้ด้วยเออความสุขเล็กๆนะถ้าวันทั่วไปท่านอาจจะยิ้มให้ลูกหมาทีนึงแล้วท่านก็ลืมใช่ไหมเดินไปปากซอยต่อแต่พอท่านรู้ว่าท่านนักการจบบันทึกอัพโซเชียลมีเดียทุกวันนะบอกว่าอุ้ยวันนี้หมายิ้มให้เราลูกหมายิ้มให้เราถ่ายรูปลูกหมาน่ารักจังเลยชวนหมาคุยให้หมาทำหน้าบ้องแบ๊วตอบไอ้มุมนี้ไม่ดีไปรอดูมันหาวก่อนลูกหมาหาวน่ารักเลยอ้าวลูกหมาหาวแล้วรีบถ่ายรูปเสร็จแล้วไปโพสต์ว่าเนี่ยวันนี้ลูกหมาตัวนี้ยิ้มให้เราอาจจะดูติงต้องไปหน่อยนะแต่นะปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมว่าท่านเริ่มสังเกตเรื่องดีๆชีวิตละแล้วท่านเริ่มมีความสุขละแล้วเดี๋ยวก็มีคนมาคุยท่านว่าเออหมาบ้านเรามันก็ยิ้มอ่ะทำไมลองนี่ออกไหมแล้วก็จะส่งรูปกลับมาเลยว่าเธอชอบหมาเลยนี่แนะนำเพจหมาน่ารักให้ดูไปนี่มีรูปลูกหมาน่ารักเต็มไปหมดเลยเป็นต้นนะเห็นไหมมันพลังบวกต่อพลังบวกนะเดี๋ยวก่อนคุณกาบอกว่าต่อให้ชีคิดว่าชีวิตเหมือนหัวหินเช้าวันจันทร์คืออะไรการฝึกให้เขียนเรื่องบททุกวันให้สมองตั้งใจเดี๋ยวต่อให้ชีวิตเหมือนหัวหินแปลว่าอะไรครับแย่ yeah, หรือชีวิตเหมือนหัวหินเนี่ยการฝึกหัวหินเช้าวันจันทร์เป็นไงไม่มีคนอ้างว้างเลยคุณกลางมาสำนวนกวีมากนี่เมาป่ะแต่ไม่กินเหล้าเลยนะศีลห้าเนอะชีวิตเหมือนหัวหินเช้าวันจันทร์แปลว่าอะไรใครบอกคุณหน่อยการฝึกให้เขียนบวกทุกวันทำให้สมองมองเรื่องดีๆนะเงียบใช่ไหมอ๋อโอเคเออครูไม่ค่อยมีความรู้เห็นไหมสมองซื่อบื้อนะไม่มีไหวพริบว่องไวเหมือนหัวหน้าห้องหนุ่มรูปหล่อของเรานะครับหัวหินเช้าวันจันทร์เออเวลาไปคุยอย่างนี้เวลาจีบผู้หญิงแล้วเขาเข้าใจไหมอ่ะแต่ผู้หญิงฉลาดนะก็ต้องเข้าใจอยู่แล้วนะครูเร็วจดตามทุกคำให้ทันนะเดี๋ยวคุณกังหัวหินเช้าวันจันทร์มัน5พยางค์มีกลันด้วยกับคำว่าเงียบมันคำเดียวนะทำไมไม่พิมพ์คำว่าเงียบเอาคุณนันทมนเป็นผู้มีจิตเมตตามาช่วยตอบครูอธิบายครูผู้ซื่อบื้อว่าเงียบมากเมื่อเทียบกับวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์ครูขอบคุณนะครับเห็นไหมนักเรียนครูฉลาดกับครูทุกคนมีผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทรงวัยวุฒิมากมายนะเดี๋ยวไม่ได้ไปเล่มทำทีละอย่างแล้วเล่มของคุณหมอให้ต่อเดี๋ยวนั้นก็คือว่าอ่ะเทคนิคกันสมองเสียมอีกอันนะครับก็คือว่าถ้าครูถามท่านว่าวันนี้ท่านทำได้จำท่านจำได้ใช่ไหมท่านจำอะไรวันนี้ทำอะไรจำได้เปล่าเดี๋ยวก่อนครูชักเริ่มไม่แน่ใจแล้ววันนี้ทำอะไรจำกันได้หรือเปล่านักเรียนถ้าทำได้ก็กด1นะถ้าไม่ก็จะได้ถามคำที่2แต่ส่วนใหญ่จะจำได้นะถ้าครูถามท่านว่า2วันที่แล้วทำอะไรคุณหมอบอกว่าให้ท้าทายตัวเองด้วยการเขียนเรื่องบันทึกเรื่องที่เกิดขึ้น2วันที่แล้วแค่นี้นะขอบคุณนะคุณกลางที่กด1นะจำได้นะ2วันที่แล้วทำคุณนึกวันนี้วันอะไรก่อนหรือวันนี้วันอะไรเอาวันนี้วันศุกร์2วันที่แล้ววันนี้อะไรวันพุธวันพุธเราทำอะไรเนี่ยเป็นมั้ยหรือท่านจำได้วันพุธทำไรหรือวันพุธเป็นวันที่พิเศษสำหรับท่านเป็นวันที่ว้าวสำหรับท่านท่านจำได้ใช่ไหมสองวันที่แล้วทำอะไรถ้าให้เขียนบันทึกไดอารี่อย่างละเอียดของเรื่องที่ทำจำสองวันที่แล้วจำได้ไหมจำได้หรือเปล่ายังกดหนึ่งไหมถ้าสองวันที่แล้วเพราะอะไรรู้ไหมสองวันก่อนเนี่ยมันคือผ่านการนอนหลับมาแล้วคุณพี่วันมาจำได้โอ้โหสุดยอดโอ้โหนะเพราะอะไรถ้าเรื่องที่เกิดขึ้นสองวันที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวนะคุณศาสนีสตูโยคะเปิดไปโยคะตอนเช้าเยี่ยมนะมันเพิ่งเปิดใช่ไหมคุณศาสนีถึงจำได้คุณกั้งจำไม่ได้คุณโล่งอกนะครูมีเพื่อนแล้วคุณพี่ตันก็จำได้คุณกั้งหรือว่าสมองผู้ชายเราจะไม่จำอะไรเลยผ่านไป2วันคุณหมอก็เป็นผู้ชายเนี่ยนะคุณหมอบอกว่าถ้าเรื่องมันเกิดจะจำได้กันหมดเลยผู้หญิงตายแล้วนะแต่จริงนะผู้หญิงนะถ้าไปทำอะไรผิดพลาดกับเขาเขาจำได้แม่น20ปีเขาก็ไม่ลืมนะครูว่านะเดาเอานะก็คือว่าเรื่องใดที่ผ่านการนอนหลับไปแล้ว2คืนสมองจะผ่านการจัดระเบียบข้อมูลแล้ว2คืนคือเรื่องไหนที่สมองคิดไม่สำคัญมันจะลบทิ้งหรือเก็บลงไปลึกๆอ่ะให้มันดึงออกมายากลดกระดาษไปแล้ว1คืนจัดระเบียบนะโอ้โหคุณมดวันพุธร้านกาแฟประจำปิดแล้วต้องเปลี่ยนร้านโอ้โหเห็นไหมบอกแล้วสุภาพสตรีคุณกิ๊กก็ทำได้เออนะคุณกั๊งมีเรา2คนจำไม่ได้นี่วันนี้มีนักเรียนผู้ชายเข้าห้องไหมครับ2วันที่แล้วทำอะไรจำได้หรือเพราะครูจำไม่ค่อยได้ละเดี๋ยวนะคุณสุชาก็จำได้เหมือนเดิมนะ task oriented ดีอนุโมทนานะถ้าผ่านการนอนไปแล้ว2วันเนี่ยสมองท่านจะเป็นช่วงที่ข้อมูลที่เก็บไว้ในฮิปโปแคมปัสกำลังจะถูกลบทิ้งไปทั้งหมดพอดีข้อมูลที่ผ่านการนอนไปแล้ว2ครั้งถ้าท่านที่ตอบครูว่าจำได้ครูอนุโมทนานะว่าท่านทำงานหรือฝึกตัวเองด้วยการฝึกสมองอะประมาณนี้นะคุณก้าขอบคุณนะสำหรับกำลังใจโอ้โหเขายังช่วยรู้สึกดีขึ้นหน่อยแล้วคุณก้าบอกว่าคนขี้ลืมเป็นที่ปรึกษาที่ดีความลับไม่รู้หลายอันนี้จริงนะใครให้ครูโค้ชสบายเลยแป๊บเดียวเดี๋ยวคุณลืมไปนะคุณกิ๊กจำละเอียดเลยนะวันพุธตั้งใจทำงานไม่สบายปวดหัวเลยนอนพักนะ
คุณมาทั้งหมดจำไม่ได้ก็ยังเชื่อมีคนจำไม่ได้เป็นเพื่อนแล้วโอเคจำไม่ได้นี่คือปกติจำได้นี่คือจีเนียสนะขอแสดงความยินดีเอาพี่ยังจำคุณได้นะครับไม่มีใครลืมคุณหรอกให้ได้เจอคุณนะคุณซายูริจำได้ในสองวันก่อนเครียดมากคุณซายูริเป็นอะไรวันนี้ดีขึ้นหรือยังเดี๋ยวก่อนคุณซายูริเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวก็แฟนกลับบ้านแล้วนี่นะไม่เป็นอะไรใช่ไหมมีอะไรหลังไมค์มาได้นะครับเดี๋ยวนะคุณจะปิดด้วยประเด็นอะไรดีนะจดไว้เยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวนะไปเล่มนั้นไม่ทันนะเล่มทำทีละอย่างไม่ทันเดี๋ยวจะหาเนื้อหาอีกสักอันหนึ่งมาจดโพสต์นูท่านจำได้ใช่ไหมโอเคแผลเสียดายเตรียมอุปกรณ์มาไม่ได้ใช้แล้วมั้งเดี๋ยวนะลองดูถ้าคุณถามนะบอกว่าเวลาในการท่านเห็นข้อมูลคุณนาริภาจำได้นะสุดยอดนะครับคุณมอสบอกว่าคุณต้องทานฟิชออยล์จริงด้วยนะขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะครับเดี๋ยวก่อนครูอุตส่าห์เตรียมอุปกรณ์มาหยิบมาไม่เนี้ยหยิบมาทุกอันหรือเปล่านะวันตั้งใจจะมีสื่อการสอนมาทำให้ท่านเห็นภาพนะอาจจะหยิบมาไม่ครบอะไรใช้อะไรดีใช้ปากกาธรรมดาแล้วการความจริงเตรียมเมจิกมานะเห็นไหมขี้ลืมขนาดหยิบมาแต่สมุดไม่ได้เอาปากกามาสมมติครูบอกท่านระหว่างว่านักเรียนครับทุกท่านนะครับเวลาถ้าสมมติว่าครูสอนท่านเฉยๆนะกับครูสอนแบบมีคำอธิบายมีภาพอธิบายประกอบด้วยเนี้ยนะท่านจะสามารถจำคำพูดคำสอนแบบมีภาพประกอบได้เนี่ยได้มากกว่าเดิมถึง6เท่าครูพูดคร่าวๆอยู่นะสมมุติครูไม่ได้เน้นอย่างนี้นะสมมุติว่านักเรียนมันจะมาเรื่องการสอนเนี่ยครูบอกเข้ามาสวัสดีเอาบอกว่าท่านจะถ้ามีรูปประกอบด้วยเงี้ยคือจุดประสงค์คุณหมอก็ต้องการบอกว่าเวลาท่านโพสต์ Facebook หรือโพสต์โซเชียลมีเดียเพื่อพัฒนาสมองเพื่อพัฒนาความจำเพื่อสร้างชีวิตที่มีความสุขแต่ไม่ได้กุศลน่ะพยายามเอารูปประกอบด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเป็นข้อมูลอย่างเดียวถ้าเทียบกับมีภาพประกอบเนี่ยสมองของท่านจะจำได้มากกว่าถึง6เท่าอย่างเงี้ยคือคุณหมอเขาอยากบอกแค่นี้แต่คุณเลยทดลองว่าคุณพูดลอยๆเนี่ยสัก2วันผ่านไปท่านอาจจะลืมใช่ไหมแต่ถ้าคุณมีภาพประกอบเป็นรูปครูนัดนี่ครูเองครูวาดได้รูปเดียวนานาเขาบอกครูวาดได้รูปเดียวคือหน้ายิ้มถ้าใครสั่งซื้อหนังสือจากครูจะได้รูปเซ็นลายเซ็นพร้อมกับหน้ายิ้มไปด้วยใช่ไหมใครซื้อหนังสือครูไปยกมือหน่อยครูวาดรูปได้รูปเดียวนะครับรูปนี้นะถ้าครูบอกว่าเนี่ยนี่คือครูแล้วครูชี้ไปที่เลขหกเลขหกดันกลับหัวจอไม่กลับหัวพลาดจอกลับหัวนะเพราะฉะนั้นครูต้องเอาใหม่ครูต้องวาดเลขหกเริ่มสนุกแล้วนานาดูอยู่ไหมครูกำลังวาดรูปแบบที่นานาสอนนะอุ้ยไม่เหมือนอ่ะวาดไปที่เลข6เป็นเลข6กับหัวสมมุติครูบอกว่ารูปวาดเนี่ยนะมันจะทำให้ท่านจำได้มากกว่าปกติที่ครูนี่คือนิ้วของครูเหมือนไหมน่ะครูชี้นิ้วนะเหมือนไหมนี่นะครูใครได้ลายเซ็นครูเหมือนไหมคุณซิมมี่ได้ลายเซ็นครูยังมีรูปนี้นะคุณมาริภาได้แล้วนะมันจะจำได้มากกว่าเดิมถึง6เท่าครูถามหน่อยท่านจำได้ไหมถ้าครูถามอาทิตย์หน้าว่านักเรียนการสอนเปล่าๆนะกับสอนด้วยตัวอักษรเฉยๆกับสอนด้วยภาพประกอบเนี่ยท่านจะจำได้มากกว่ากี่เท่าตอบจำได้มากกี่เท่าครับนักเรียนมีรูปครูนัดชี้มือด้วย กี่เท่าก็จะใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้นะการบ้านนะครับไม่ได้ไปถึงหนังสือธรรมะใดๆนะก็การบ้านก็คือว่านะเหมือนนะมาคุณมดบอกกูเหมือนที่กูเซ็นนะก็คือว่าท่านจะจำภาพนี้ได้มันจะตามไปหลอนท่านอีกนานเลยใช่ไหมเป็นภาพครูกับเลข6ใช่ไหมหกเท่านี่แหละไปโพสต์เรื่องที่เป็นกุศลหาภาพประกอบนะสมองท่านจะบันทึกข้อมูลทั้งภาพและเนื้อหาดีมากๆคือบันทึกเรื่องเป็นกุศลบันทึกเรื่องดีๆบันทึกความสุขของท่านให้มันจำฝังแน่นมากกว่าถึง6เท่านะไหนๆอุตส่าห์เตรียมไปนี่มาแล้วคุณจะเปิดโค้ดมาฝากอันนึงให้กำลังใจท่านนะให้กำลังใจท่านที่เป็นโค้ชจากหนังสือ Believe and Achieve นะครับเดี๋ยวนะมีอะไรดีอยากฟังของใครไอสไตน์ไหมไอสไตน์เคยบอกว่าเขาพูดอะไรดีๆนะไว้ดีหลายๆอันนะครับเอาครูขั้นไว้ทำไมครูมองไม่เห็นที่ครูขั้นนะครับไอสไตน์ก็พูดอะไรหลายอย่างนะมาเด็กโยนหลังแต่อันนึงที่ครูก็ชอบก็คือว่าเดี๋ยวนะอ้าวหายไปเลยขั้นไม่ดีเกินแล้วหาไม่เจอแปลว่าอะไรเนี่ยไม่เจอแล้วไม่เป็นไรนะครับเอาของคนอื่นก็ได้นะเอาของอุตสาห์เตรียมนโปเลียนฮิลเป็นคนหนังสือภาเขียนหนังสือภาตัวเองที่ดังมากรู้จักใช่ไหมนะเขาบอกว่า whatever your mind can conceive and believe the mind can achieve นโปเลียนฮิลเขียนหนังสืออะไรวิธีการพัฒนาตัวเองดังๆเล่มนั้นนะครับคำพูดนี้เหมือนพระพุทธเจ้าเลยนะ whatever your mind can conceive and believe the mind can achieve ก็คือว่าพระพุทธองค์ไม่ต้องมาอ่านหนังสือพระธรรมเองสมัยใหม่ท่านรู้มาตั้ง 2,600 ปีแล้วใช่ไหมว่าอะไร
จิตเตนะนิยติโลโกโลกหมุนไปตามความคิดใช่ไหมเออนั่นแหละนะอ้าวโอเคคุณเจอของไอน์สไตน์อันหนึ่งละในขณะที่โลกชอบเน้นเรื่องความประสบความสำเร็จใช่ไหมไอน์สไตน์เขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่า try not to become a person of success งงไหมเออแล้วจะให้เป็นคนแบบไหนล่ะไอน์สไตน์บอกไม่ต้องเป็นพยายามเป็นคนที่ประสบความสำเร็จหรอกไอน์สไตน์บอกว่า but rather try to become a person of value โอ้โหจับใจมากเลยนะแปลว่าอะไรคุณกังอยากช่วยครูแปลไหมหมายความว่าถ้าไม่ต้องพยายามทำอะไรประสบความสำเร็จหรอกนะแต่พยายามทำตัวเป็นคนที่มีคุณค่าหรือมีประโยชน์ได้แอบขอบคุณนะครับคุณธรรมวัฒน์ช่วยแปลนะพยายามทำตัวให้เป็นคนมีคุณค่าดีกว่าคุณนึกถึงในหลวงรัชกาลที่9เลยนะที่ BBC เคยมาขอพระราชทานสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งว่าเหมือนถือว่าท่านต้องการเป็นที่จดจำยังไงถามตั้งแต่ปี1970นะท่านบอกว่า I want to remember as someone useful as someone who's doing something useful เออน่าสนใจไหมทำตัวเป็นคนที่มีประโยชน์นะเหมือนท่านพุทธทาสบอกสงบเย็นและเป็นประโยชน์นะปิดท้ายอีกอันหนึ่งของไอน์สไตน์อันนี้คุณชอบมีอารมณ์ขันเป็นสไตล์ไอน์สไตน์แล้วท่านนึกภาพไอน์สไตน์ประกอบนะคุณชอบรูปนั้นเข้ามาที่สุดรูปที่หัวยุ่งๆแลบลิ้นจำได้ไหมขอโทษนะครับไม่ได้แลบลิ้นใส่นะขอโทษนะครับอายุเยอะกว่าคุณนะคุณชอบไอน์สไตน์รูปนั้นมากเลยรูปไอน์สไตน์แลบลิ้นนะคุณรู้สึกว่าเขาไม่ซีเรียสดีนั่นแหละน่าจะเป็นนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้เขาเป็นจีเนียสนะคือไม่เก๊กอะไรคุณว่าเนี่ยประมาณเนี่ยไอน์สไตน์โค้ดที่เขาไม่เคยยินนะเขาบอกว่า logic will take you from A to B นะ logic will take you from A to B imagination will take you everywhere น่ารักไหมครูแปลอีกทีนะท่านแปลได้หมดอยู่แล้วนะใครอยากช่วยครูแปลไหม logic will take you from A to B ก็เป็นศัพท์สำนวนในวิทยาศาสตร์ที่บอก from point A to point B ใช่ไหมเช่นถ้าสมมติท่านจะพยายามทำตัวเป็นไอน์สไตน์สมมติท่านจะวาดกราฟสอนหนังสือเด็กก็จะเป็น A ใช่ป่ะ A แล้วก็ไป B นะเอากลับหัวอีกแล้วนะความจุด A เป็นจุด B ก็จะเป็นแบบวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเดินทางจากจุด A จุด B ใช้เวลากี่ไมล์ต่อนาทีประมาณนี้นะใช่ไหม logic คือไปด้วยเหตุผลถ้าก็ไปได้ขีดเส้นจาก A to B นะ but imagination will take you everywhere น่าสนใจมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเราไปเดินนี้ไปเก็บข้อคิดดูมันจะเป็นเคล็ดลับในการพัฒนาตัวเองอย่างหนึ่งนะเหมือนที่ไอน์สไตน์บอกว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ก็คือว่าถ้าคิดแบบลอจิกรู้สึกเขาจะพูดถึงเรื่องนี้ในบริบทของตอนที่คิดทฤษฎีสัมพัทธภาพนะก็คือว่าคิดพยายามแก้โจทย์แบบฟิสิกส์แต่ท่านก็จะถูกติดยึดกรอบในสูตรของฟิสิกส์ซึ่งตายตัวใช่ไหมกูเดาว่านะไม่ได้เรียนฟิสิกส์แต่ถ้าเริ่มใช้จินตนาการตอนไอน์สไตน์เขาคิดทฤษฎีนั้นออกเขาจินตนาการว่าเขาเหาะไปรอบโลกแล้วเหาะไปด้วยความเร็วสูงเร็วกว่าความเร็วแสงวิ่งสวนความเร็วของแสงไปวิ่งสวนแสงมาสมมติแสงวิ่งมาอย่างนี้นะไอน์สไตน์จินตนาการได้ว่าเหาะย้อนกลับไปได้อย่างนี้สวนกระแสไปได้สวนด้วยความเร็วแสงพอเห็นนี้ปุ๊บไอน์สไตน์ได้เข้าใจว่าอ๋อถ้าเข้าแสงมาด้วยความเร็วขนาดนี้ช้าๆอย่างเงี้ยแล้วเขาเหาะกลับไปได้เร็วๆความเร็วแสงเนี่ยเขาจะย้อนไปในอดีตได้โหนี่เป็นคิดแบบวิทยาศาสตร์และเป็นคิดแบบพุทธศาสตร์ด้วยนะมันคือเรื่องความเชื่อของภพชาตินะนะสิ่งที่เขาค้นพบspace and time ในทางฟิสิกส์อาจารย์ของครูที่มูลนิธิสุทธิภาษาเชียงใหม่บอกว่ามันคือเรื่องภพกับเรื่องชาติภพพอสำเภาพอผ่านนะ space and time น่าสนใจไหมฟิสิกส์กับพุทธศาสตร์เป็นเรื่องเดียวกันอ่ะปิดท้ายช่วยบอกครูนิดนึงวันนี้ได้ประโยชน์อะไรหนึ่งอย่างนะเขียนทิ้งไว้เพื่อสมองท่านเองเพื่อเป็นวิทยาทานทุกท่านและนอนแน่นอนได้ครูรู้จักทุกท่านเพิ่มขึ้นนะครับก่อนนอนบอกครูนิดนึงนะก่อนจะไปวันนี้บอกว่าวันนี้โชคดีรันมาได้เลยวันนี้ขอบคุณครับ e แล้วก็ mc กำลัง2ขอบคุณนะอธิบายสูตรนี้ได้มั้ยโชคดีรันe ด้วยกับ mc กับทั้ง2นะของครูย่อจากอดีต eating เท่ากับmcdonald 2ชิ้นเหรอ ไม่ดีนะอ้วนก่อนนอนไม่ดีนะเออแย่นะสำหรับวันนี้สิ่งที่ครูได้ครูทบทวนนะครูได้ทบทวนว่าหนังสือของคุณหมอขบาเซวชิอองเนี่ยถ้าท่านอ่านเฉยๆเป็นทฤษฎีวิทยาศาสตร์น่าเบื่อหนักนะถ้าท่านพยายามมองหาเรื่องเล่าของคุณหมอแล้วมาขยายจากประสบการณ์ส่วนตัวท่านเองนึกภาพที่ท่านเคยทำมันจะเข้าใจขึ้นอย่างเนี้ยบทที่5คุณดึงเรื่องเชฟกระทะเหล็กมาเล่าท่านนึกภาพออกเลยใช่มั้ยหรือเรื่องการโพสต์ Facebook หรือการเนี่ยเอามาเขียนให้ท่านเห็นเนี่ยนํามาทดลองทําได้ผลนะแล้วก็สิ่งที่ได้อีกอันนึงก็คือว่าบางครั้งต่อให้เต็มเนื้อเรื่องมาเยอะนะแต่ว่ามันก็ต้องดูความเหมาะสมเลยเช่นมาดึกต่างๆหรือนะในกรณีที่คุณณัฐทัยยังอยู่มั้ยเขามาเนี่ยเวลาท่านเป็นครูท่านทำไงเจอลูกศิษย์ที่เจอกันทุกวันนะและเคยส่งอะไรมาให้ครูด้วยเนี่ยรู้จักกันมานานแล้วเนี่ยบอกว่าคุณพ่อเสียวันนี้เมื่อเช้าเนี่ยเป็นท่านทำไงเป็นครูครูก็ตั้งหลักไม่ทำเหมือนกันนะต่อให้ฝึกสติต่างๆใช่ไหมแล้วออกอากาศสดได้ใช่ไหมครูก็ต้องตั้งหลักว่าเราจะช่วยเหลืออะไรเขาได้ยังไงนะเป็นการให้กำลังใจขนาดเดียวกันก็ไม่ไปรุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวเขามากนักอะไรอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมเออเนี่ยมันก็มีเรื่องสดๆขึ้นมาให้ครูต้อง
พยายามทำหน้าที่ของครูให้ดีที่สุดเหมือนกันนะแน่นอนเราเชื่อมโยงกันไว้ด้วยกันด้วยความเป็นกัลยาณมิตรก็คือว่าให้ทุกท่านมีส่วนในห้องเรียนความสุขนะมีส่วนได้รู้จักคุณณัฐไทยแม้ไม่เคยเจอมาก่อนครูยังไม่เคยเจอเขาเลยมั้งก็เหมือนกับรู้จักกันมาแล้วใช่ไหมก็ร่วมแสดงความเห็นใจแผ่เมตตาแล้วก็น้อมนำเรื่องที่เขานำมาเล่าเนี่ยว่าเป็นมรณานุสตินะคุณพ่อเขาเมื่อเช้ายังดีๆอยู่เลยแล้วเป็นการสอบความจริงที่เรื่องที่คุณณัฐไทยเขียนต้องขอบคุณนะก็คือว่าทำให้เราได้ตั้งสติว่าคนเรานะถึงเวลาจริงๆเนี่ยถึงเวลาจากไปก็ไปปุ๊บปั๊บได้นะเพราะฉะนั้นต้องสร้างคุณงามความดีทิ้งไว้ไม่ประมาทเหมือนที่คุณพ่อได้สร้างเหตุมาดีแล้ว1อายุยืน2ทำงานเป็นหมอยาจีนนะได้ช่วยเหลือชีวิตผู้คนมามากแล้วให้พ้นทุกข์น่ะแล้วก็อันที่3ก็มีคนเมตตาคนจำได้ในความเมตตาใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณอาริภาขอบคุณครับบางทีครูก็ออกนอกเรื่องไปเยอะนะคุณอาริภานะวันนี้ยังโชคดีมันไม่ไปเรื่องราเมงถ้าไปเรื่องราเมงอ่ะกูไม่กลับเลยถามเด็กที่เข้าทุกวันดิเมื่อกี้ยังไปแมคโดนัลด์แป๊บนึงเลยเห็นไหมนะเนี่ยถ้าเรายกตัวอย่างอย่างคุณอาริภาต้องขอบคุณเขาที่เขาไว้วางใจมาเล่าเรื่องส่วนตัวเขาให้พวกเราทุกคนฟังว่าคุณพ่อก็เสียวันนี้เปิดโอกาสให้พวกเราทุกคนได้แสดงนะให้กำลังใจแสดงความเห็นใจเขานะแล้วก็น้อมนำเรื่องนั้นมาสอนตัวเองนะครับนะเราเนี่ยถึงแม้จะเป็นเรื่องที่น่าอาจจะเศร้าน่าเศร้าสะเทือนใจว่าเพื่อนของเราเพิ่งเสียคุณพ่อเนี่ยมันยกจิตให้เป็นกุศลได้ด้วยการสอนตัวเองเป็นมรณานุสตินะแล้วเราฝึกจิตเอาไปถึงวันนี้สวดมนต์นักสมาธิไปแผ่เมตตาคุณณัฐไทยเขานะให้เขามีกำลังใจกำลังกายกำลังสติปัญญานะจัดการงานเงินต่างๆในช่วงโควิดให้เรียบร้อยราบรื่นได้นะประมาณนี้เป็นต้นนะครับเราหมุนทุกอย่างเป็นกุศลอย่าให้เรื่องความเศร้าโศกเศร้าช่วงนี้คนจะอาจจะมีการโศกเศร้าจากการพัดพากจากการสูญเสียสมาชิกในครอบครัวจากโควิดหรือโรคอื่นเป็นไปได้นะอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นข่าวใดก็ตามท่านเจอที่มันทำรู้สึกเป็นอย่างแง่จิตตกเศร้าหมองหดหู่หรือหวาดกลัวจากตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นหรือว่ากลัวไปล่วงหน้าว่าเขามันจะเปิดประเทศเราจะปลอดภัยไหมอังกฤษเปิดประเทศแล้วยอดติดวันละเป็นแสนคนเราจะตายหรือไม่ไม่ต้องอ่ะอยู่กับปัจจุบันสร้างเหตุที่ดีแล้วต้องมั่นใจในกุศลที่เราทำนะตระหนกแต่ไม่ตระหนักป้องกันตัวสูงสุดกาดสูงสุดต่อให้เป็นจริงๆถ้าท่านรับวัคซีนไปบ้างแล้วโอกาสจะตายมันก็น้อยแหละโอกาสป่วยหนักก็จะน้อยนะแล้วบุญกุศลจะคุ้มครองท่านนะครูเป็นคนที่เคยเจอสภาวะเฉียดตายมาแล้วสองครั้งแล้วครูรอดมาได้กำลังของกุศลด้วยสติครูกล้าบอกท่านว่ามั่นใจในเหตุปัจจุบันที่สร้างไปเถอะข่าวใดก็เจอได้นะที่เจอเนี่ยเรื่องเศร้าเข้ามามูลให้เป็นกุศลให้ได้ตลอดแล้วกำลังของกุศลจะทำให้จิตของท่านมีพลังพอจิตของท่านมีพลังเนี่ยมันจะทำให้ท่านเกิดปัญญาแล้วก็ก้าวข้ามโชคที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณณัฐไทยทีนะที่แวะเข้ามาบอกและขอส่งกำลังใจอีกครั้งนะครับนะมีอะไรนะสมองสั่งกายเลยคุณพี่มันมากคุณพูดคำว่าราเมงหิวเลยเห็นไหมเริ่มเป็นนักเรียนประจำของห้องนี้แล้วนะคุณเพชรนุชได้เรื่องว่ารูปถ่ายเป็นดัชนีความจำนะครับเยี่ยมมากขอบคุณครับคุณกลางได้เรื่องหมุนทุกอย่างเป็นจิตกุศลนะครับนะคุณอริภาหัวเราะใช่ไหมอยู่ไปหลายวันจะเริ่มชินช่วงนี้นะบอกคุณเข้าเรื่องราเมงเลยนะคุณซิมี่ก็ราเมงแล้วใจเย็นๆเดี๋ยววันพรุ่งนี้แล้วกันนะราเมงวันเสาร์นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวสมาชิกใหม่วันนี้คุณอริภาเขาจะไม่กลับมาอีกแล้วถ้าคุณไปราเมงคุณจะกลับไม่ได้นะคุณซาสนีได้เริ่มโพสต์ข้อความเพราะมีภาพประกอบเข้าใจเพื่อบอกเข้าพันรูปนี้ของครูใช่ไหมนานาเหมือนไหมเหมือนครูไหมแล้วก็นะการบ้านให้โพสต์ความสุขมีคนจำงานบ้านอยู่คนเดียวคุณกิ๊กนี่ครูให้คะแนนเพิ่ม1คะแนนดีไหมจำว่าครูให้การบ้านว่าเขียนโพสต์ความสุขสีที่ติดกันแล้วโพสต์ได้ยังไงคุณกิ๊กโพสต์เอารูปประกอบได้นะโอ้มีคนจำการบ้านได้ดีใจจังเลยปกติไปสอนที่ไหนเด็กไม่ค่อยจำการบ้านดีใจวันนี้มีคนจำได้แล้วคุณกิ๊กดีใจใช่ไหมครูเรียกว่าเด็กนะเด็กที่มาสอนจำการบ้านได้นะครับดีใจโอ้พี่แตนจำได้ยาวขนาดวันนี้ไปซัดอาหารญี่ปุ่นมาเต็มเหนียวยังไม่ง่วงนะสวิธีสร้างความจำที่ดีด้วยการโพสต์4วันความใจชัยสูงโอเคนะเยี่ยมมากครับพี่แตนคุณกลางช่วยจดโอเคคุณพี่มันมากบอกเป็นที่ความจำบวกๆนะคุณกลางได้ว่าวัดว่าไอ้นโปเลียนฮิลพูดเหมือนพระพุทธเจ้าใช่ไหมโชคดีหลานได้สูตรที่ดีสัมพันธภาพใช่ไหมโอเคเยี่ยมนะครับเดี๋ยวนะคุณกิ๊กได้เรื่องเขียนสิ่งดีๆใช่ไหมครับโอเคนะขอบคุณไปฮะเดี๋ยวนะมีใครจะโพสต์ดีใจเป็นเด็ก คุณกิ๊กบอกว่าจะโพสต์ว่าดีใจที่ว่าครูให้เป็นเด็กโพสต์ไปเลยว่าครูเรียกคุณกิ๊กว่าหนูว่าเด็กดีไหมหนูนักเรียนครับคุณอริภายินดีต้อนรับครับไม่เข็ดเลยไม่กลัวนะหนูหนูนะครับวันนี้ไปนอนนะเพราะว่าสติดีอันนี้คุณนอกเรื่องนึงตอนนั้นคุณเป็นอาจารย์หนุ่มน้อย28นะ30ไม่ถึงดีอ่ะ30มั้งแล้วไปสอนปริญญาโทหรือปริญญาตอนนั้นก็เรียนปริญญาเอกแล้วมั้งไปสอนปริญญาโทของจุฬานะแล้วก็เป็นโปรแกรมภาษาอังกฤษเอิร์นครูจบอินเตอร์เนชั่นแนลชะลอมาใช่มั้ย1ในนักเรียนนั้นก็คือเป็นผู้ใหญ่อ่ะท่าน55จะเกษียณแล้วนะเป็นผู้บริหารระดับสูง
รัฐวิสาหกิจอะไรสักแห่งนะไปสุภาพสตรีแล้วตอนนั้นอาจารย์หนุ่มอายุ30แล้วท่านแบบไปเป็นเชื้อเจ้าให้เป็นหม่อมเลยด้วยมั้งเออนะแล้วไปให้การบ้านเสร็จแบบคือพูดในห้องเรียนพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมแต่พอนอกห้องเรียนมาถามเรื่องการบ้านเพิ่มเติมเปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยครูโหดนะให้การบ้านวิชาอินเตอร์เนชั่นแนลลอว์ครูก็โหดเหมือนกันแต่ว่าให้เอหมดนะเขาตั้งใจทำกันมาก ให้เอทุกคนเลยครูเป็นคนที่ไม่ให้ครูให้เอหมดอะจนจุฬาอาจารย์ช่วยตัดเกรดแบบก็เขาทำได้หมดครูให้เอหมดอันนี้สายเป็นอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรนะเขาบอกว่าอาจารย์คะคือว่าหนูเนี่ยอาทิตย์หน้าจะต้องไปนู่นนี่หนูคิดว่าอายุ30ไม่ถึงดีลูกศิษย์อายุ55บอกว่าหนูก็หนูอย่างนี้ครูก็ทำหน้าไม่ถูกเหมือนกันนะครูก็บอกว่าถ้างั้นหนูไม่ต้องเข้าอาทิตย์หน้าก็ได้ครับความจริงก็อายุแบบจะยกมือไหว้เขาอยู่แล้วเกือบเท่าแม่ครูเนี่ยแต่ว่า anyway กันนะถ้าหนูคนนั้นดูอยู่นะครับครูคิดถึงนะป่านนี้หนูอยู่ไหนแล้วเนี่ยนะทำคะแนนสอบมิดเทอมดีมากนะหนูนะถ้าเข้ามาดูนะครับครูยังจำได้ตั้งใจเรียนมากตั้งใจเรียนกับรุ่นน้องเองนะเด็กๆอายุ20กว่าที่เรียนด้วยกันมันขี้เกียจนะหนูนั่นแหละตั้งใจทำที่สุดนะครูจำได้เห็นไหมเลยมาชมหนูถึงทุกวันนี้นะครับนะ20ปีผ่านไปครูแก่ขนาดนี้หนูก็น่าจะนะขอให้สุขภาพดีนะครับท่านหนูมาดูคืนนี้ลาติสวัสดิ์ครับขอบคุณครับ